พี่พะโล้ปลาแหนงอ่ะคือตอนนี้ไม่รู้ว่ามันอะไรมันคำพูดมันปิ้นป้อนคำพูดมันเชื่อถือมันไม่มีดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่สมเหตุสมผลคำพูดมันทุกอย่างมันไม่สมเหตุสมผลหายยังไงคุณแจ้งไม่ได้ใช่มันก็โทรหาของไอ้มัดประโยมไปให้ก็แทงกันตายแล้วมันตอบคำถามไม่ได้ไงมันตอบคำถามไม่ได้ว่าโดนนี่เนี่ยเอาเลยที่บอกพอผมถามปุ๊บบอกมีลูกค้าแล้วมีลูกค้าหมดมันคำพูดมันหนึ่งมันก็ดูมันไม่สมเหตุสมผลของมันหายคือถ้าพูดตามตรงของเป็นล้านอ่ะคุณเอากองอยู่ตรงนั้นอ่ะคุณจะไม่ให้คนเฝ้าเหรอคนมันจะไปหายได้ไงมันไม่มีขามันพ่วงกันไปครับมันพวกฝากกันพ่วงกันไปครับมีหน้าเฟซป่าวมีหน้าเฟซป่าวเผื่อแล้วใครจะรู้ว่าโดนอันนี้โยนโกงจะได้มามีหน้าเฟซมาหน้าเจมาดูดิเอาหน้าเฟซเจมาดูดิสอบเราในน้ำจุฬาเดี๋ยวให้ดูหน้าเฟซจะให้ดูหน้าเฟซครับไอ้โดนเฟซนี่อยู่นี่นะเจ้าตัวก็อยู่นี่แหละยอดจะให้ดูนี่นะยอดนี่ที่เจนะครับแต่เขาก็ยอมรับมาเคลียร์อยู่นะครับเจโชคลุ่งเจริญยิ่งนะเจโชคลุ่งเจริญยิ่งครับเชื่อมโยงกับอมรเทพไหมครับไม่ใช่ครับพี่ชาติคนละคนครับอมรเทพนั้นก็คือเขาเดี๋ยวรับเคลียร์จบอาทิตย์เขาขอเวลาอาทิตย์ครับแต่นี่อีกคนหนึ่งคนครับอันนี้เจครับผมอันนี้เจก็อันนี้ยอดเยอะเหมือนกันนะครับอ้าวหายไปแล้วนะครับอันนี้ยอดเยอะเหมือนกันครับผมคนละคนอันนี้ก็ยอดเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรออยู่นะครับสวัสดีครับผมเยอะเดี๋ยวนี้เยอะเยอะเดี๋ยวรอดูนะครับก็คุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวก็คุยกันอยู่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแชร์ไปครับหลายเคสนะเดี๋ยวลองเราคุยเดี๋ยวอันนี้กำลังลงมันก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ลงข้อมูลนะครับยอดเท่าไหร่แต่ละคนยอดเท่าไหร่นะครับผู้เสียหายตอนนี้อยู่นี่ประมาณ10กว่าคนนะครับกำลังทยอยมาอยู่นะครับของหายนะครับยอดเยอะนะครับตอนนี้ยอดเยอะนะครับยอดตอนนี้รวมๆกันน่าจะอยู่ที่ประมาณ800,000ครับล้านกว่านะครับตอนนี้แต่เคลียร์ๆอยู่ประมาณ800,000กว่าสวัสดีครับช่างแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสนอภาชีใครอยู่แถวนี้มาแวะมาได้ครับสนอภาชีเพิ่งออกจากวัดมานะครับผมเยี่ยมเพื่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเราคุยข้างในเนี่ยก็เราคุยเขาคุยกันอยู่ครับคุยอยู่ทำยังไงเดี๋ยวให้คุยครับแต่เขารับจบนะครับเขารับจบขอเวลาถึงวันที่29นะครับเดี๋ยวให้ดูวันที่29ไปลงเหนื่อยอีกแล้วเยี่ยม29แต่มันก็คำพูดมันดูมันไม่ใช่ไงมันเราไม่ใช่ไงแต่เราแบบพี่มีของ20ชุดใช่มันคำพูดมันไม่ใช่ไงมันเสร็จปุ๊บครับมันพูดง่ายมันบางทีมันก็อ้างแล้วบอกว่าเอาทองไปขายยี่เท่าไหร่30บาทที่จุดมันก็ไปไม่ถูกแล้วให้ผมมากแต่ดีมันต้องมีใบเสร็จมันต้องมีใบเสร็จเอาเงินมันไปขายเงินตั้ง500,000นะทอง30บาทโอ้โหอย่ามาพูดเยอะผมไม่เชื่อ6:30โทรมาเนี่ยเนี่ยจะนำทองไปขายที่จำนำทองมันบอกเฮียจำนำทองเท่าไหร่ครับเจมส์บอกมี20บาทสวัสดีครับช่างแม็กสวัสดีโอเคเตรียมเงินไปเลยบอกเออเดี๋ยวไปพกไปพอมาถึงปุ๊บมันบอกมันไปขายแล้วจะตัดเดี๋ยวอยู่เฮียโอเคเราก็จอดรถรอยกไปลิฟต์เฮ้ยเฮียเงินหมดหยิบแม่งแล้วเปล่าให้แม่ไปอีกมือให้แม่ไปตัดเพราะลูกค้าเราก็มารอใช่ก็ได้มาเหรียญก็ย่อยเราให้ลูกค้าไปก่อนเพราะหายแบบใช่แล้วก็รอเคลียร์มันเคลียร์รอแม่งสองสามชั่วโมงไม่มาแล้วชุดนี้เข้ามาเราก็เรียกผู้เสียหายนะผู้เสียหายทั้งคนครับนี่ผู้เสียหายทั้งนั้นนะครับทุกคนผู้เสียหายนะครับเนี่ยไลฟ์อยู่เหรอไลฟ์ครับ
ไลฟ์ครับนี่ประมาณเกือบ300แล้วครับมาคุยไปครับเดี๋ยวให้เขามาคุยกันหน้าไลฟ์เลยครับก็ชี้แจงไปเลยจะต้องรับผิดชอบจอดตะยอมมันเยอะแล้วแต่มันก็คือบางคำพูดมันไม่สมเหตุสมผลที่ผมฟังนะที่ว่ามันไม่สมเหตุผลวิ่งลงเขาใหญ่ยุบยาคนเนี้ยมันไม่ใช่นะมันดูมันก็น่าจะเป็นน้องใช้เส้นอะไรเนาะบางกิษณาขาวผ่องนี่เสียหายหนักกิษณาขาวผ่องนะครับอันนี้ยอดจองกับเขาเท่าไหร่นะ600,000กว่าใช่ไหมยอดจะถูกบูนกิษ600,000กว่าครับ600,000กว่านะครับยอดของน้องผู้หญิงคนนี้นะครับกิษณาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกที่อันนี้ฝากแชร์อันนี้ฝากอันนี้คือฝากจองมาด้วยฝากจองมาด้วยอันนี้ยอดเฟซของอุษณีอีก1คนพี่อุษณีคนหนึ่งตอนนี้กำลังแจ้งอยู่พี่อุษณีคนหนึ่งแจ้งอยู่นะครับนั่นก็ประมาณสักน่าจะให้ดูขอดูหน้าเฟซอีกทีของใครตัวเลขที่ผมโอนเงินไปครับนี่ยอดนะครับยอด650,000นะครับของเฟซที่จองหน้าเฟซของเราได้จริงจองครับผมชื่อจองใช้ชื่อผมครับอาจารย์จองใช้ชื่อเราใช่ไหมมีหน้ามีหน้าเพจมีอะไรให้ดูมั้ยชื่ออภิชาติแต้มจันทร์ครับมีป่ะมีเปิดหน้าพี่เดี๋ยวให้ดูยังไงอันนี้นะครับอันนี้นะครับนี่ที่โดที่นี่ครับเจโชครุ่งเจริญยิ่งนะครับอันนี้นะครับคนที่ตอนนี้เขาบิดยอดไปนะครับบิดยอดไปเยอะอันนี้คือนะครับเขาได้คืนนะครับผมนะครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวกำลังคุยอยู่ในสอนอนะครับแต่อันนี้น้องที่เขาโดนนะครับน้องเขาโดน600,000กว่าครับโทษเฮียโทษฝากเตือนมาบ้างครับอันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่คนโกงนะครับอันนี้คนที่ถูกโกงนะครับนี่พี่นี่ครับพี่พี่ชาติแต้มจันทร์นะครับจองไปยอด600,000กว่านะครับโดนไป600,000กว่านะครับตอนนี้โดนคนเดียวนะครับโดนคนเดียวนี่600,000กว่าแล้วครับไอ้นี่แหละต้องไม่เอาพระรุ่นนี้ออกไปได้ออกจองไว้นานเลยหมุนเงินใช่บางทีพระหมุนเงินไม่ทันแล้วครับหมุนเงินไม่ทันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เงินมันหายครับเนี่ยเจมมาคุยดิน่าจะออกคุยเขานี่นะครับอ่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับตอนนี้ครับก็เลยคิวยังเคลียร์ยังไงบ้างผมเนี่ยตอนเนี้ยมือแตกเลยครับพูดตรงว่ามือแตกแต่มือแตกที่นี้คือของผมอ่ะได้ของเยอะนะครับพอจำนวนพอมีแต่ผมอ่ะได้ดูแต่หน้างานนะพอเวลาผมดูหน้างานเสร็จแล้วเนี่ยผมอ่ะไม่ได้ลงไปดูที่เก็บของมีลูกค้าอยู่ใช่ไหมนะครับผมไม่ได้ลงไปดูที่เก็บของปุ๊บเนี่ยผมกว่าจะเสร็จแล้วผมคุมคนเนี่ยก็ดึกแล้วพอผมดึกปุ๊บเนี่ยผมดึกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยผมก็เลยรีบกลับขับรถกลับบ้านโดยที่ไม่ได้ดูของพอตอนเช้าเนี่ยผมมาที่วัดตะโกเนี่ยผมก็เลยยกของขึ้นออกจากรถมาดูมาเช็คของนะครับของหายค่อนข้างเยอะครับแล้วจนผมไม่มียอดคืนให้ลูกค้าที่ลูกค้าสั่งจองมาตอนนี้ยอดเท่าไหร่นะเจบอกตอนนี้ยอดเนี่ยประมาณถ้าผมรวมเนี่ยโดยประมาณเนี่ยประมาณ 7-800,000 บาทนะครับ7-800,000ใช่ยอดเนี่ย 7-800,000 บาทแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมมารับผิดชอบเองก็คือเดี๋ยวจะขอวันที่29นะครับประมาณสักวันที่29จะเริ่มทยอยโอนให้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้ายอดหลักหมื่นหลักอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าเกิน3วันน่าจะจบได้ก็ไม่เกินยอดน้อยๆก็ไม่น่าเกินจะวันพุธหน้าเดี๋ยวผมจะโอนให้ครับก็เดี๋ยวก็คือผมมันไม่ได้ตั้มมันเราไม่ได้โกงเรายืนบอกเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะครับถ้าบอกว่าโกงถ้าทุกคนถามว่าโกงก็คือโกงแต่ถ้าความโกงของผมเนี่ยผมทำค้ามาหลายรอบแล้วนะครับของมันหายใช่ตัวว่าครับมันอยู่ตรงไหนคือตอนเนี้ยผมเนี่ยของมันหายอ่ะซึ่งผมมันหายเยอะนะถ้าพูดถึงมันหายเยอะหน้ามาพระตั้ง10ชุดไม่มีปัญหาเลยใช่200องค์เนี่ยพระหายที่ยืนถือแขนโกงเลยยืนค่าคงเป็นถุงใหญ่ครับยอดประมาณ800,000ครับวันนี้ยกมาแล้วรู้สึกเลยว่าพลาดหนักจริงๆยอดประมาณ800,000บาทครับไม่เกิน800,000แน่นอนที่ผมเดี๋ยวแต่ว่าผมยังไม่ได้สรุปนะแต่แค่ว่าเนี่ยเอาแค่คร่าวๆนะครับเนี่ยยอดคร่าวๆของน้องของของมอสของชื่ออะไรพี่เจ600,000มอสเนี่ยคือ650,000มอสนี่โดนมอสโดน650,000ผมโดนไม่650,000ครับมอสนี่ฝากจองนะมอสฝากจองมอสมีอันนี้มียอดเท่าไหร่นะอย่าโดนอะไรนะโดนไม่เยอะค่ะ100,000กว่าบาทแสนบาทแต่ก็มีแล้วบางส่วนมีบางส่วนที่ทยอยไปแล้วนะบางส่วนที่ยอดพระยอดอะไรก็คือทยอยจ่ายไปแล้วบางส่วนนะครับวันนี้ผมมาตามยอดมาตามอะไรให้บางส่วนแล้วแล้วเรทเรื่องเรทอะครับเรทของลูกค้าที่สั่งไว้ได้แน่นอน
นะครับเลทอยู่ครบตอนนี้เลทครบแล้วคือตอนนี้ผมทำทุกอย่างผมทำทุกอย่างเพื่อจะให้ไวที่สุดเพราะว่าผมอะหายผมไม่มันผิดที่ไว้ใจเนาะมันผิดที่ไว้ใจแล้วผมขอรับผิดชอบคนเดียวคือของมันตอนนี้คือของมันหายนะพี่เขาถามว่าหายใครเอาไปแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเอาไปนะครับคือทีมงานเขาบอกว่ามันไม่ยังไงว่าของมันหายเอามาตั้งของมันมีไปตั้งนะพี่นะแต่มันหายไปนะครับมันหายไปแล้วมันหายไปหายคือหายเยอะนะครับหายไปหลายร้อยเหรียญนะครับหายไปครับหายไปค่อนข้างเยอะมากนะครับใช่ถ้าผมมียอดไหนของใครถ้าพี่ไม่สบายใจไม่อะไรทักมาพี่ทักมาหาผมได้เลยหรือว่าพี่แจ้งความอะไรก็ได้ผมยืนยันความบริสุทธิ์ว่าผมไม่หนีผมไม่โกงยังไงผมก็สิทธิ์หลวงปู่ผมไปต่อครับนะครับก็ตันอันนี้นี่ลงได้ไหมเจลงเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขอแท็กพี่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะลงของผมอันนี้ลงยอดเสียหายทั้งหมดเลยครบเลยครบหมดเลยยังลงแล้วก็ไม่ออฟเสร็จหมดยังครบหมดเลยใช่ไหมยังผมยังไม่สรุปผมยังไม่ได้ลงหนูขอพูดในส่วนของหนูครับหนูขอให้พี่เจรับผิดชอบส่วนที่หนูเสียของมันยอดที่ไหนปะยอดฟ้าพี่เจเป็นคนบอกหนูว่าพี่เจการันตียอดหนู 100% หันหน้าพี่เจนั่นแหละหันหน้ากับมึงก็ได้พูดเลยหนูมานั่งขึ้นมาโอซ่าถือให้ฟ้าหน่อยพี่เจเป็นคนการันตียอดให้หนูว่าได้ของ 100% หนูถึงไปเปิดรับยอดลูกค้ามาใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ๆผมอ่ะการันตียอดให้น้องแต่ผมอ่ะไม่คิดว่ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ที่มีของหายนะครับแต่ยังไงผมกับน้องฟ้าเนี่ยผมขอรับผิดชอบแล้วลูกค้าขอเวลาผมหน่อยนึงเพราะว่าเงินมาค่อนข้างเยอะแล้วพอดีว่าผมทำงานหลายอย่างเดี๋ยวผมจะรีบเอาเงินมาคืนให้ล้างยอดแล้วก็มีค่าตกใจด้วยครับค่าตกใจยังไงผมมีให้ผมไม่คืนยอดเท่าเดิมแน่นอนครับนะครับผมไม่คืนยอดให้เท่าเดิมอาจจะน้อยหน่อยอาจจะอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับนะครับยังไงผมไม่ให้ยอดเท่าเดิมแน่นอนนะครับผมมีค่าตกใจให้แน่นอนของน้องฟ้าผมรับผิดชอบเองน้องเอายอดมาจากผมนะครับน้องเอายอดมาจากผม 100% เกือบ 100% เลยยังไงเดี๋ยวผมขอรับผิดชอบน้องเองเพราะว่ามันผิดที่ผมเองนะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะโกงที่จะอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับเจ๊หายยังไงเขาอธิบายเขาถามหายยังไงช่วยอธิบายเขาอีกทีเดียวเจ๊เดี๋ยวบอกดิว่าหายยังไงมันหายยังไงคือผมทำแพร่ผมเป็นเจ้าของแพร่ปูอยู่แล้วผมมีร้านอาหารอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้ผมไม่หนีไปไหนแน่นอนผมก็ยังเป็นสินของปู่อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วรับผิดชอบทุกคนไหมครับรับผิดชอบแทบทุกคนครับผมรับชอบทุกคนรับผิดชอบทุกคนมีค่าตกใจให้แน่นอนทุกคนแต่ว่าต้องคุยนะครับต้องคุยกันให้ขาดตรงที่ว่ารับผิดชอบในที่นี้มันต้องรับผิดชอบในยอดที่เป็นราคานะราคานะปัจจุบันถูกต้องครับถ้าราคาเนี่ยผมโอเคแต่ถ้าเกิดคืนยอดมาสมมติว่าผมจองแค่ 5,000 ต่อเหรียญพี่คืนมาให้ผม 5,000 อย่างเงี้ยเนี่ย 9,500 เงี้ยผมจองให้ผมก็ให้นั้นโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องลงบันทึกว่าราคาตลาดเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่ละเหรียญการนี้มันเท่าไหร่นะเราไม่ได้ตั้งใจคิดว่าจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคนที่ผมโอนตังค์กี่คนโอนที่โอนตังค์ให้กับเจเขาโอนตรงเนี่ยให้กับผมที่โอนให้กับผมเนี่ยสองคนสามคนเนี่ยครับไม่เอาเราน้องกับเจก่อนเขาคู่ดีเจน้องกับเจครับกี่คนไม่คือคุณสนีด้วยคนที่คู่กรณีตรงอ่ะคู่กรณีตรงอ่ะสามคนที่เป็นยอดใหญ่อ่ะยอดจะสามคนเล่าเลยเดี๋ยวลงทุกยามมาครับผมโอนตรงใช่ไหมโอนตรงโอนจ่ายเงินสดไม่เป็นไรลงบันทึกยามันเลยถ้าจ่ายเงินสด 2,600 ถ้าจะลงก็ต้องไปลงไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไปลงพ่วงเยอะนะ 200,000 ลงพี่ลงเว้ยต้องลงนะเงินสดในกระเป๋าของแม่เขาเลยอ่ะ 200,000 เธอลงพี่ลงต้องลงสบายใจเขาบอกเขาจะได้สบายใจด้วยไม่เป็นไรใช่เพราะลงหมดอย่าไปลงไปเลยลงเลยดีกว่าผมเธอลง 200,600 โหนี่ยอด 200,600 เลยเสร็จแล้วต้องไปลงกันเนี่ยน้องก็โดนนะครับอันนี้โดนจ่ายเงินสด 200,600 นะชื่ออะไรเอ็มน้องเอ็มก็โดน 200,600 นะเอ็มจ่ายเงินสดให้เจไปนะครับ 200,600 ใช่ต้องลงไปบันทึกจำมันเอ็มต้องลงไปก่อนเพราะเราไม่มีหลักฐานเพราะว่ามันเป็นเงินสดรอบหน้าอย่าใช้เงินสดจำไปเลยอย่าใช้เงินสดตกใจเลยอ่ะ
ใช้สลิปเพราะมันจะมีหลักฐานในการมันจะเข้าใจป่ะต้องลงเราต้องไปลงก่อนเข้าใจป่ะเพราะเงินสดอย่างงี้มันพูดได้ว่าใช่ต้องลงไปก่อนก็คือเจนี่ 2,600 ใช่มั้ยของ M 2,800 2,800ใช่ป่ะวะ 2,800 คืนไปแล้วเนาะคืนไปอีกส่วนนึงฮัลโหลคืนไป 20,000 อ๋อ 2,800 อันนี้คืนมา2ไม่คิดอะไรอยู่แล้วพี่แค่ใช่คืนผมแค่ยอดเท่าที่เอาของผมไปนั่นคือยอดที่ผมสั่งทั้งหมดแป๊บนึงแล้วก็นี่ที่ได้ที่ต้องคิดราคาประมูลถ้าเกิดคิดมันหมดไปมันหมดไปคิดราคาประมูลเออคิดราคาแบบว่าครับครับมันเต็มรถเลยเหรอครับใช่ครับเพราะว่ามีเป็นชุดด้วยมีซื้อตัดด้วยครับแล้วยังไงต่อน้องแล้วทีเนี้ยเหมือนของครับผมว่ามันแตกๆกันมันบางอันมันมาผสมมั่วซั่วกันนะไปอยู่ในชุดนั้นอันนี้แล้วมันร้อนมันได้ใช้ที่เอาจากกล่องครับมันหลุดออกมาตรงไหนกล่องผมก็จับใส่เข้าไปครับอันนี้หนูอยู่ด้วยใช่ไหมตอนที่ไปที่รถครั้งแรกเลยที่ผมเอาพาไปอ่ะครับที่ผมเอาพาไปไว้รถที่ครั้งแรกอ่ะครับแรกผมจะเก็บเอาไว้รถเก่งใช่ไหมแล้วเสร็จที่รถเก่งแล้วผมเลยไปไว้รถจะได้ไปไว้รถเขียวอะไรอืมแต่ทีเนี้ยผมมาเลยอ่ะให้ลูกตาจ้ะจ้าไอ้ครับครับครับได้ที่มากับเขาที่มากับเขาอะนะที่มาเป็นทีมเดียวกับทีมนู้นใช่ไหมครับผมเห็นน้องก็ถือกล้องฟ้าทีมฟ้าต้องแล้วล่ะผมก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยมันจะไหนแล้วทีเนี้ยมีน้องคนบอกกับผมว่าครับให้ขอให้ไปแล้วช่วยสิไปเลยใช่ไหมขอให้ไปช่วยสิไปเลยอ๋อโอเคเอางี้เดี๋ยวพี่เราขอลงบันทึกประจำวันก่อนว่าพี่รับผิดชอบของยอดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตูนผมจะบอกพี่อะไรไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรกันแล้วผมไม่กล้าพูดเพราะผมไม่รู้อ่ะผมว่าของมันแปลกๆครับผมว่าของเหมือนพระผมว่าเหมือนพระพี่อะไรครับพอพี่ก็เข้าอีกต้องเยอะใช่ป่ะล่ะครับของพี่มันไม่น่ามาเช่นนั้นนะถ้าผมเอากลับรถไปแค่2รอบเองนะที่ผมเขียนไปเองผมเขียนไปแค่2รอบนี่แหละครับโอเคสองรอบแบบผมจะมองสองรอบแบบผมว่ามันน้อยเกินไปสองรอบมันน้อยเกินไปโอเคครับยังไงเดี๋ยวพี่โทรหาตัวอีกทีแล้วกันครับขอบคุณมากจะไปลงก่อนปะไปลงข้างในก่อนปะเดี๋ยวไปลงข้างในกันดิก็เจไปลงก่อนเดี๋ยวเอาฟ้าไปลงเอาคนที่นั่งไงนี่สามคนแล้วก็เฮียสามคนเอาไปลงกันดิเอาไปลงกันดิชื่อว่าโอนตรงแล้วก็เงินสดบอกด้วยนะว่าเงินสดไม่ได้เพราะกูใจนะแล้วก็บอกไว้ว่าส่วนต่างที่พี่เอต้องใช้ระบุไปเลยระบุไปตามวันนี้ที่ราคาจบประมูลเออช่วยกูหน่อยงั้นเดี๋ยวผมต้องลงวันนี้เลยว่าราคาจบประมูลเท่าไหร่เดี๋ยวผม95ยาแดง5ทอง95ฟ้าแล้วก็หาช่วยหน่อยแล้วก็หน้ากูคงไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจะลงเท่าไหร่ยังไงถูกป่ะเอ๊ะกูก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างค้าให้มันเป็นอย่างนี้หรอกไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกแล้วมันเสียหายกันไปหมดมันจะทำให้เราเสียเครดิตไปด้วยผมจะอยู่ยังไงวะ
ใช่เขาจะมองเขาจะมองเรายังไงนะเราต้องสายหลวงพ่อรวยไม่ดีแล้วไปเล่นหลวงพ่อรวยข้ามความอย่าฝากใครก็ไปลงแล้วก่อนละกันเดี๋ยวไปลงก่อนมีคนสามคนที่โอนให้พี่จูนคงมีสามคนแล้วก็เงินสดที่เจไปนึงเงินสดจนดูแล้วโจเซโจฝากประมูลผ้าเนี่ยลงประมูลผ้าด้วยครับหายพระหายน่าจะประมาณสัก200กว่าเหรียญได้ครับ200กว่าเหรียญนะครับพระหายนะครับฝากจองไหมตอนนี้ยอดประมาณ 800,000 นะครับประมาณ 700,000 800,000 นะครับตอนเนี้ยคืออย่างนี้คือของทั้งหมดที่เธอได้มาเนี่ยจากรถเธอกระบะไปไว้รถรถไอ้มัดพอยศพันมาถึงปุ๊บอ่ะเตะเป็นคนที่เราถ่ายแล้วเขามาแล้วเอามาเทเช็คของก็คือก็ไปขนจากรถมัดมาอีกทีนึงแล้วไม่เห็นของตอนนั้นหรือว่าหน้าทองหรือว่าเห็นอะไรแล้วไม่ถูกในรูปไหมได้แค่นั้นเหรอถ้าเนี่ยผมต้องถามผมว่าถ้าไปของได้แค่นั้นถ้ามันได้แค่นั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะนายกของที่ท้ายรถมาวางในจำนวนเธอที่ได้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจำนวนปริมาณเยอะขนาดแป๊บนึงใช่แป๊บนึงว่าไงต่อนะมันต้องรู้สึกโตตั้งแต่คืนที่บอกแล้วแล้วไงต่อใครคนที่โทรเห็นเขาว่าไงเห็นไหมมันไม่ได้ดิ้นหรอกดิ้นหรอกหนูล่ะให้ฟังแล้วหนูขับประมาณถุงได้ไหมว่าประมาณสัก 3-4 ถุงหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ย 3-4 ถุงเป็นไรค่ะเพราะขับเยอะเยอะกว่านั้นหรือมีแน่นอนเงินกับของขาดถ้าอย่างไรก็ต้องเยอะกว่านั้นที่หนูประมาณกี่ถุงเหรอคาดการเอาได้ค่ะพี่ประมาณนี้สี่ถุงแน่นอนสี่ถุงนี่แน่นอนใช่ไหมแต่อาจจะเกินนั้นสี่ถุงแน่นอนใช่ค่ะใช่อ๋อเขายกไปก่อนไม่มีใครยุ่งเลยหนูนั่งอยู่ข้างรถใช่ค่ะมีเขาคนเดียวที่ขึ้นไปเอาขาที่รถรถหนูจอดอยู่ข้างข้างหนูเปิดข้างดูตลอดมีเขาคนเดียวที่ยุ่งไปเพราะคนอื่นไม่ยุ่งตำรวจเรียกนะนั่นแล้วก็มันก็ไม่มีใครเฝ้าไอ้ของมันไม่มีใครเฝ้าไอ้เขาผมไว้ใจคนไหนเฝ้านี่เหรอไอ้ใช่คนนี้อันนี้รถคือหลานเขารถหลานเขาเขาฟ้องของกันอยู่พี่เจ๊พี่ยุ่งถามพี่มุกพี่มุกน่าจะเห็นตอนที่ยุ่งไปเหมือนกันเพราะพี่มุกไม่ได้ไปไหนโอเคมีคนเห็นหลายคนโอเคพี่ลองดูค่ะพี่มุกเห็นแน่นอนโอเคสรุปงานนี้เราก็ต้องไล่มันมาเป็นเกมก่อนใช่แล้วเราจะมีสิทธิ์ที่จะเอาในคนที่มัดเนี่ยออกมายืนยันของได้ไหมต้องให้มาพูดต่อหน้าแล้วปริมาณของที่เหลือมึงหยิบไปแล้ว4เหลือในนั้นกี่แล้วหลังนั้นต้องไปไหนใช่ไหมแล้วเรากลับไปทีเราไม่เจอของหรือว่าเจอน้อยลงจะเจอ3ถุงจะเจอ5ถุงปริมาณมันน้อยลงมากเนี่ยมันต้องผิดสังเกตอ่ะมันต้องผิดสังเกตผมคนจับเองอันเนี้ยอยู่ประมาณ6ถุงนะ5ถุง5ถุง6ถุงบอกว่ามันได้น้อยจังวะทั้งนั้นที่มันเข้า10กว่าถุงเธอบอกพี่วันตอนที่ยืนตรงนั้นว่าเจอเล็กพี่ผมเงินหมดใช่นะเดี๋ยวยืมพี่หน่อยถ้าผมติด70 77สองแถวพี่บอกเออไอ้มึงก็ได้ไปเยอะแล้วนี่หว่ายังแถวละ15ยังดูเงินในถุงเลยถูกมั้ยใช่ยังดูดังนั้นยังเธอบอกว่าติดไปอยู่16หรืออะไรประมาณเนี้ยใช่แต่สุดท้ายเนี่ยมันหายไงปริมาณเหรียญมันอยากรู้ตรงนี้ว่าไอ้เหี้ยไอ้คืนเดียวมันหายไปได้ยังไงเยอะนะ200กว่าเหรียญนะไม่ใช่ตอนคืนแล้วมันเป็นตอนเย็นแล้วคือเฮียเจไปกับรถขนาดรถบรรทุกของอ่ะเจอ่านรถบรรทุกพระเนี่ยเจยังอันนั้นคือลูกน้องเจอยู่แล้วใช่ไหมมันหยดเจไม่เป็นเจยังไม่ได้ดูเลยเจกลับถึงบ้านถามเอ็มได้เลยว่าเจทำอะไรกับรถไหมเจ
จ๊ไปถึงเจ๊เข้าห้องน้ำกราบด้วยการกินข้าวด้วยกันน้องไม่ได้ดูใช่ไหมว่ามันยังงอนเลยเนี่ยเอ็มเนี่ยเป็นคนถือตังเบิกของตังเคลียร์อยู่ครับพี่ของวันนี้มันต้องหายจากการตอนที่มัดเคลียร์แล้วโดนดีดูมัดไม่ใช่มัดใช่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 พอถึงเวลาเมื่อวานผมอยู่รอยังไม่ได้ทุ่มกว่าคือสุดท้ายคนอยู่รอของมันเองมันต้องรู้ว่าของมันมีกี่ถุงใช่มันของมันเยอะมากเลยนะของมันเยอะไหมไม่น่าจะแต่เป็นถุงใหญ่เลยอ่ะใช่ผมถุงใช่ของมันเยอะมากเลยเป็นชุดกรรมการแล้วมันไม่ใช่เบาใช่หนักโอ้โหแขนโคตรชุดนี่แขนโคตรใช่ถือคนเดียวมันแล้วของละสิบกว่าชุดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเที่ยวเดียวหมดหรอกใช่ก็ต้องทยอยไปใครสงสัยใครสงสัยมัดก็ที่จริงก็ต้องให้เขามาที่จริงก็ต้องให้เขามานี่ด้วยเราจะเรียกเขามาได้ยังไงใช่เพื่อถ้ามันบริสุทธิ์ใจก็ทำมาคุยเลยใช่น้องฟ้างานหน้าติดต่อเอฟวัดสุงนะบอกว่าติดต่อเอฟวัดสุงเลยพี่ก๊อปก็ฝากบอกนี่นะรอบหน้าติดต่อเอฟวัดสุงเอฟวัดสุงนะครับมีของแน่นอนพี่ก๊อปปรเมศขอบคุณครับพี่เดี๋ยวฟังขอบคุณครับพี่ตั้มวันนี้นอนนี่เดี๋ยวไปบ้านพี่เลยพี่ลางานไหมบ้านพี่ก่อนครับบอกหน้าใครเป็นศกจองนะครับของอยู่ของใหญ่เลยของอะไรถ้าขับไปนอนนั่นนี่เขาก็แค่คืนกูก็ออกแล้วเก็บแล้วความหมดคือยอดหายนะครับตอนนี้คนที่เข้ามาดูคนที่มาอยู่ยอดหลังนะครับตอนนี้อยู่สนภาชีนะครับลาเสร็จปุ๊บอยู่สนภาชีนะครับยอดฝากจองน่าจะประมาณอยู่ประมาณ 800,000 นะครับของเมื่อวานของหายนะครับยอดชุดกรรมการที่เป็นชุดเนี่ยคือทางเจเขาก็แจ้งว่าของเขาหายนะครับยอดน่าจะหายหลายถุงนะครับตอนนี้เขาแจ้งว่าหายถุงมาของไว้หลังรถนะครับอันนี้ที่เขาแจ้งกับผมมาเนี่ยติดต่อผมได้ครับได้ครับนี่ครับนี่ถ้าจะฝากจองยอดเยอะๆเนี่ยติดต่อนะครับประเดชพี่ก๊อฟนะครับมงคลพรนะครับอันนี้ยอดชัวร์แน่นอนนะครับผมยอดเป็นล้านก็มีให้นะครับอันนี้ชัวร์นะครับพวกเสียยะพวกนี้นะครับผมเสียยะเสียบีนะครับผมพวกนี้จองกันได้ครับติดต่อได้ครับรับประกันให้ใช่ครับสุขติดต่อนี่ยอดเยอะๆนะครับหมอเต็มฝากกันได้เลยครับได้ครับคือฝากจองนะครับคนที่มาทีหลังนี้เสร็จปุ๊บไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้กำลังเคลียร์อยู่นะครับคือฝากจองนะครับฝากจองเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าจะยอดมันยอดชุดกรรมการประมาณ10กว่าชุดนะครับแล้วของมันหายมันครับของมันหายหมดเลยนะของมันหายนะครับเขาอ้างว่าเอาวางไว้หลังรถแล้วหายนะครับของมันหายหลังรถนะครับนี่เขาอ้างว่านะครับตัวนี้ครับเยอะจังว่าไลฟ์สดไหมผ้ามาขายดิเวลาไลฟ์ไม่ค่อยมีคนดูเวลาไลฟ์อย่างนี้เสร็จมีคนดูเยอะขึ้นก่อนเลยขายผ้าเลยใช่คนเยอะส่วนห้ายอดสวยเลยพี่จะมาตัดพี่มาโลมีเลทไหมครับมีพี่ไอ้เนี่ยเอาพี่ไอ้มาปะพี่ไอ้ไม่เห็นเลยพี่ไอ้ไปดิพี่ไอ้ไปไหนพี่ไอ้ไปไหนพี่ไอ้ยังไม่มาอีกเหรอชื่อเฟซอะไรพี่เข้าไปข้างในทันินเข้าไปข้างในดิเจลงไปเลี้ยงข้างในก็ดีครับพวกนี้ชุดแล้วก็เงินที่ว่าเงินสดอะครับไปลงดิมันจะได้เขาจะได้ขับบางคนขับมันจะได้เคลียร์ที่ว่าเงินสดด้วยของฟ้าเข้าไปด้วยฟ้าไปลงด้วยครับเราเข้าไปข้างในลงครับคนนี้เนาะพี่ไอ้ใช่โทรเลยแกยังอยู่ที่วัดยังไงก็ไอ้ขอตัดอะไรสักอย่างมันจะได้ครบได้ไปทั้ง5หลายที่ดูรีบปากจืดแล้วนะชุดนี้หัวตรงโอ้โหหายเยอะนะครับถ้าพูดถึงพูดตรงๆมันหายเยอะนะคือหายแบบมันหายได้ยังไงนะของมันเยอะนะถุงนึงมันหนักนะครับถุงนึงอ่ะคุณจะขนยังไงมันหายนะของไว้หลังรถนะของ 7-8 แสนนะครับจะหายยังไงหายหลังรถครับเป็นกระบวนการแน่นอนครับไม่เชื่อว่าหายก็เป็นลองฟังดูนะลองท่านก็ลองฟังลองพิจารณาดูครับตอนนี้ก็คือเข้าไปข้างในนะครับไปลงบันทึกประจำวันลงยอดนะครับลงยอดสรุปยอดเสียหายแล้วก็ตกลงว่าจะนัดจ่ายเงินเคลียร์กันวันไหนนะครับขอนะครับผม
คิดเอาเองครับใครจะเชื่อไม่เชื่อยังไงครับผมดูดบุหรี่ต้องดูดบุหรี่ไฟฟ้าหน้าสนอนะครับไม่เป็นไรครับตรงนี้ร้อยเวรไม่อยู่ร้อยเวรอยู่ข้างในนะครับพกพามาไหมพี่ถ้าพกมาจะไล่ไปแล้วครับผมเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยหายจะหลุดครับเยอะนะครับหายตอนนี้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวเขาคุยนะครับยกบิน32รายการนะครับถูกต้องครับหายได้ไงไม่มีเฝ้ามีคนเฝ้านะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าหายยังไงนะครับถามไปถามมาก็ยังตอบมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลกับของยอดที่หายนะครับก็ยังไม่สมเหตุสมผลนะครับนะไม่เชื่อว่าหายครับโจนุติบอกโจบอกว่าโจว่าไม่เชื่อว่าหายเข้าใจว่าหายแต่เรื่องหายชุดกรรมการเนี่ยมันชุดใหญ่นะครับนั่นนะครับคือมันไม่สมเหตุสมผลนะครับคือมันของมันหายมันหายยังไงเงี้ยสรุปเนี่ยของยอดมาประมาณ10กว่าชุดนะครับเหลือเลทมา30กว่าเส้นนะครับเหลือเลทติดหลังรถมา30กว่าเส้นนะครับอย่างอื่นหายหมดนะครับอ๋อเต็มชุดปกติผมเลยครับครับเป็นชุดเต็มชุดครับมีอยู่16ชุดนะครับ16ชุดนะครับได้16ชุดนะครับถ้าหายเข้าลงเทียบเขาคงน่าจะใช่ครับเดี๋ยวว่าแต่ช่วยใช้ครับเงินนี้ไปมันเยอะครับมันก็ลองท่านก็ลองคิดพิจารณาดูนะครับผมยอดมันเยอะนะครับยอดมันเยอะนะครับแล้วก็ของมันก็เยอะแต่เขาก็เดี๋ยวเขาจะคอยทยอยคืนให้เป็นไปได้ไงไม่มีคนเฝ้าของมีนะมีคนเฝ้าของนะครับคนถามคนเฝ้าของก็ยังอ้ำอ้ำอึ้งอยู่ครับคนเฝ้าของไม่มานะครับคนเฝ้าของหายเยอะเกินครับเยอะครับ10กว่าชุดครับแต่ทีนี้เขาเมาในของเขาบอกเอาคนลงน้อยเขาวินน้อยอันนี้ผมไม่ทราบนะครับวัสดุต้นพี่ไม่ทราบนะจ่ายราคาไหนครับท่านพี่ราคาตอนนั้นชุดเท่าไหร่นะเขาบวกเขาเอาชุดเท่าไหร่นะเขาเปิดชุดเท่าไหร่นะเปิดชุดแสนเท่าไหร่แสนเท่าไหร่ต้องเขาชุดเท่าไหร่นะไอเขาเปิดชุดเท่าไหร่เขาเปิดชุดเท่าไหร่ตอนเขาเปิดชุดมาชุดเท่าไหร่แสนสองแสนหนึ่งเขาบวกมาบินเท่าไหร่เขาไม่ได้บวกเป็นเขาบวกเป็นเหรียญครับเขาบวกเป็นเหรียญใช่ตัดเหรียญเลยอ๋อเขาบวกเป็นเหรียญมาใช่ใช่ครับผมไม่บวกชุดพี่ผมก็บวกเข้ามาอีกทีนึงอ๋อเจ๊เขาบวกเข้ามาผมก็บวกกับเจ๊เขาอีกทีนึงใช่ก็มาเขาบอกมันเป็นทอดๆมาแต่เมื่อกี้ที่เขาบอกเขาว่าไอ้ใครเข้าเฝ้าของอยู่หลังรถนะเขาใครเฝ้าของอยู่หลังรถอ่ะเขาบอกเขามีคนเขาคนชื่อมัดอ่ะไอ้มัดเฝ้าของหลังรถใช่เราต้องเอาตัวคนที่ชื่อมัดเอามัดมาไม่หนีออกมามัดเสร็จปุ๊บให้ตำรวจสอบเลยมันคือวันนี้เขาบอกว่าเขาติดรับเสด็จไงเขาบอกว่าเขาติดรับเสด็จที่บางปะอินวันนี้ก็วันนี้ก็คุยกันที่วัดเนี่ยตั้งแต่คนเฝ้าของไม่มาคนเฝ้าของไม่มานะครับตอนนี้ก็คือคนเฝ้าของไม่มาเขามาวัดตั้งแต่นี้แล้วได้สามสิบคนนั่นมาถึงตั้งแต่3โมงแล้วแต่พี่เจเขาอยู่วัดตั้งแต่เช้าแล้วทีมพี่คนนี้อยู่แถวเดียวกับผมเขาบอกเข้าวินได้15ชุดนะครับเห็นเขาพูดอยู่ครับใช่ครับหลวงพี่เหลือเหรียญมา 30% นะครับใช่ไม่มีเหรียญไม่มีเหรียญหายหมดเลยเมื่อวานของอ่ะอยู่ที่หลังรถอยู่ที่ตอนแรกตอนเช้าของอยู่ที่รถเข็นเขายังเห็นอยู่ผมก็อยู่ในนั้นแหละเมื่อวานผมก็ไปแต่ผมก็นั่งข้างๆอ๋อยังเห็นของอยู่ตอนนั้นของนี่น่าจะประมาณกี่ชุด10ถึง10กว่าชุดได้มั้ยใช่พี่แล้วประมาณนั้นแหละประมาณ10กว่าชุดว่าเขาคนเขาเข้าตลอดคนเขาเข้าตลอดเข้าอยู่ใช่มั้ยเมื่อวานเขาเข้าอยู่ผมเห็นของอยู่ผมยังดูเหรียญทองคําดูเหรียญอะไรอยู่เลยดูเลขอะไรอยู่คือของยังเข้าอยู่แล้วผมออกจากวัดออกจากงานไปเนี่ยประมาณเที่ยงไปส่งเพื่อนที่บางมาอยู่แล้วกลับมาเนี่ยเขาก็นัดผมทุ่มหนึ่งรอแจ้งของผมอยู่จนผมขับรถออกจากวัดคันสุดท้ายอ่ะเมื่อวานผมก็ยังไม่ได้ของแล้วมานัดวันนี้ก็มาแต่เมื่อวานของยังเห็นอยู่ครับแต่ว่าตอนเย็นก่อนที่ผมจะไอ้นี่ออกไปอ่ะไม่มีของไม่มีของละไม่มีของคือไม่เห็นของของไม่รู้หายยังไงนะครับของเยอะ10จดชุดของอยู่หลังรถหายได้ยังไงนะครับดูกันยาวๆครับความจริงครูปิชาครับความจริงก็คือความจริงนะครับครูปิชาได้กล่าวไว้ใช่ครับเดี๋ยวต้องรอให้คนเฝ้าของมาคุยนะครับคนเฝ้าของไม่มาผมนั่งดูอยู่ครับแต่เมื่อวานบินมีนะครับบินมีเมื่อวานมีอยู่10กว่าชุดนะครับคนที่เขามานั่งเฝ้าของอยู่ก็มีอยู่นะครับ10กว่าชุดแต่ตอนนี้เลทมันเหลือเลทแค่30กว่าเส้นนะครับที่เหลือไม่มีของนะครับทุกอย่างหายไปหมดแล้วครับสวัสดีครับเสียไอ้นี่ครับพี่บรุษครับแบบนี้มูลเดี๋ยวต้องลองให้เขามาชี้แจงนะครับแต่เขาบอกเขายอมรับยอมรับนะครับไม่เห็นนะครับให้ดูนะก็ให้ลงรายละเอียดนะครับลงรายละเอียดไปข้างในนะครับเขาไปดูรายละเอียดในลงรายละเอียดในนะครับ
จนบางทีเสือกทิ้งเลทไปครับครับผมเหลือไว้30กว่าชุดครับให้ดูต่างหน้านะครับเจ้าไหนครับพี่แปลกๆนะมันก็คำอาจจะไม่สมเหตุสมผลนะครับมันคำพูดมันอาจจะไม่สอดคล้องกับคำที่เขาให้การนะครับของมันขายหน้างานไปเปล่าสงสัยก็ไม่รู้กับเขานะครับเมื่อวานนี้ใครเจอเขาขายเปล่าครับมันกลิ่นไม่ดีครับมันพังแล้วนะใช่ครับผมถ้าเป็นเหรียญก็ประมาณ200กว่าเหรียญนะครับตอนนี้ลงบันทึกจำมาแล้วกันครับหายง่ายไปนะครับมันของมันหายมันง่ายไปนะของมันเยอะนะโอ้ยกคนเดียวไม่ไหวแล้วครับสวัสดีครับพี่คนเฝ้าของต้องมาชี้แจงใช่ครับคนเฝ้าของต้องมาชี้แจงนะครับผมเปิดกล้องที่วัดดูมันไม่มีกล้องนะครับที่ในเต็นท์มันไม่มีกล้องนะครับในเต็นท์ตรงที่จ่ายของมันไม่มีกล้องครับมันไม่อยู่ในวัดนะครับเป็นพื้นที่บริเวณรอบนอกครับนะครับผมครับผมเมื่อวานเห็นพระเป็นกองบนเสื่อใช่ครับเมื่อวานเห็นพระเป็นกองอยู่ครับบนเสื่อมีคนนั่งด้วยครับใช่มีคนเฝ้าของอยู่ครับตามที่พี่นายชาวกล้วยพูดนะครับมีเขาก็ยืนยันว่ามีของนะครับหมอทองคือใครคือชื่อเจนะคนที่ว่าฝากรับพระจองแล้วก็ทำพระหายนะครับที่เขาอ้างว่าเขาทำพระหายนะครับครับผมนี่แหละครับชื่อเจนะครับอันนี้คือลงมาทุกวันเราชื่อเจนะครับเจก็บอกว่าพระหายนะครับเขาอ้างว่าพระหายนะครับพี่ก๊อฟหายใช่ครับหายครับผู้รับฝากจองครับใช่ครับอันนี้คือผู้รับฝากจองนะครับเมื่อวานเป็นกองนะครับไม่รู้หายได้ยังไงนะครับโหเหลือเลท 30% นะครับ10กว่าชุดนะครับชุดกรรมการ10กว่าชุดนะครับเมื่อวานใช่ครับของหายนะครับของหายเนี่ยมาเสนอขายผมแต่ผมไม่ซื้อผมน่าจะเดินขายนั่งเงินหลบนะมาเสนอขายได้เหรอครับเสนอขายเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเขาไปเสนอขายแต่ผมไม่ซื้อนะครับเอายังไงเอาไปขายได้ยังไงนะครับเสนอขายยอด 100,000 นะครับตั้ง10กว่าชุดอยู่คนเดียวไม่ได้พี่ถ้าใช่ครับ10กว่าชุดหิ้วยังไงก็ไม่หมดนะครับเพราะของมันเยอะมากนะครับพระหายนะครับของหายนะครับฝากจองแล้วของหายเมื่อวานนะครับยอดหาย10กว่าชุดนะครับครับใช่ครับผมจำได้หมดผมนั่งแถวทีมเขาก็เข้าแถวครับดูทรงแล้วใช่เลยเมื่อวานก็เข้าวินเขาก็เข้าวินอยู่นะครับผมเมื่อวานอาจจะพูดไปวกไปวนมาแล้วครับสีมีบอกบิน 20,000 นะครับไม่ได้ของคืนเต็มจำนวนวัดว่าทุกคนต้องเป็นพระใหม่คือมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องหาคนเฝ้ามานะครับต้องเอาคนที่เฝ้าของนะครับที่ว่าของหายเอาคนเฝ้าของมาคุยนะครับคนเฝ้าของไม่มานะครับเข้าวินใช่ครับเมื่อวานเข้าวินอยู่เขาบอกว่าเขาได้10กว่าชุดนะครับเขาเข้า10กว่าชุดนะครับแต่ของหายนะครับของหายเขาอ้างว่าของหายนะครับเหลือเลทอยู่30กว่าเส้นนะครับตอนนี้เมื่อวานเดินมาตัดพระพวกผมหน้างานนั่นนะครับไม่รู้ตัดไปขายหรือตัดยังไงนะครับแต่ของหายหมดนะครับน่าจะใช่นะบินละแสนเมื่อวานนะเห็นมีลุงเดินขายทีละ2ชุด3ชุดแสนที่ผมก็ได้ยินนะไม่รู้ทีมงานเขามีกี่คนนะครับทีมงานไม่รู้ทีมงานเขามีกี่คนนะครับเฮียเขาคุยให้อยู่ครับนี่แล้วกลับไหนเนี่ยไหนแล้วคือกลับไหนเนี่ยลังสิตไงผมบอกเลยย้อนมาหาเมื่อวานเนี่ยไหนเมื่อวานอะเชื่อผมยังนะโหแล้วไม่บอกเมื่อวานไม่พูดไม่รู้ผมเพิ่งมารู้ตอนเย็นเนี่ยเมื่อวานไม่บอกมันไม่สมเหตุสมผลก็ลองคิดดูนะครับท่านก็ลองคิดดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผมจะปล่อยอย่างนี้เลยใช่ครับทางไม่มาไรนะจะปล่อยอย่างนี้เลยจำเลขโคตรเด็ดไปครับจะต้องมีสิวะไม่เลขมันสงสัยไม่ทันได้สองนะครับแชร์ครับเจครับแชร์ครับผมเจเราจะคุยนะเพียร์ต้องตามคนเฝ้ามาแล้วปัญหาตอนนี้ก็คือต้องตามคนที่เฝ้านะครับคนเฝ้าของนะครับของหายได้ไงนะครับนั้นสด
ยอดรวมกันตอนนี้น่าจะเกือบ9เกือบ 900,000 นะครับสามใช่ครับพี่กรอยู่ด้วยครับพี่กรอยู่เนี่ยครับนี่พี่กรเฮียเคลียร์อยู่ครับพี่กรเคลียร์อยู่ครับพูดวนไปวนมาก็ลองฟังดูนะครับว่าคำพูดเขาเป็นยังไงครับลองพิจารณาเองนะครับใครมีความคิดหนึ่งยกบินนะครับไฟเฝ้าชื่อมัดนะครับที่เฝ้าของนะครับชื่อมัดนะครับที่เฝ้าของให้เขานะครับแต่วันนี้เขามาไม่เขาไม่ได้มานะเขาก็ติดงานนะครับเขาติดงานรับเสด็จครับในรูปเฝ้าของนะครับเดี๋ยวว่าดูนะเลดเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นรวย99นะครับที่หายนะครับที่ออกวัดเมื่อวานนะครับหายนะครับ10กว่าชุดนะครับเหลือเลดอยู่30กว่าเส้นนะครับเหรียญรวมๆกันก็น่าจะ 2-300 เหรียญนะครับหายนะครับใช่มีคงเฝ้าเก้าอี้400กว่าตัวจริงครับเมื่อวาน 5,000 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปไล่กันเนาะเดี๋ยวไล่กันเนาะใจอ่ะแต่มันมีคนเฝ้ามันไม่น่าหายนะคนเฝ้ามาพูดไม่ตรงกันเดี๋ยวเขาคุยไม่ตรงกันเดี๋ยวให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันลงเรียนใช่ของเจนะครับชื่อเจนะคนหัวทองนะครับคนหัวสีทองนะครับเจนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าเฟซไปนะครับใครฝากจองไว้นะครับอันนี้หน้าเฟซคนที่ฝากจองนะเนี่ยคนที่ทำของหายนะครับคนที่ทำของหายนะครับเจนะครับเจนะครับที่เขากล่าวว่าเขาทำของหายนะครับเจนะครับเฟซนี้นะครับผมที่รับฝากจองไว้นะก็คือคนที่หัวสีทองนะครับที่คุยเนี่ยเจกำลังคุยอยู่ครับนะครับของหายนะหายได้ยังไงไม่รู้นะครับผม10กว่าชุดนะครับผมหิ้วคนเดียวยังไงก็หิ้วไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวเลทไปย้อมใจ30กว่าเส้นนะครับเห็น8 9แสนนะครับไม่รู้นะครับยังไงนะครับใครเชื่อยังไงก็พิจารณาเองแล้วครับผมของมันหายได้ไงมีคนเฝ้าแล้วของหายด้วยนะครับแต่มีคนเห็นนะเมื่อวานเขาเข้าวินเยอะนะครับเจเขาเข้าวินเยอะมีคนเห็นนะครับผมก็จองกับแฟนเขานะครับบอลก็บอกแชร์ครับครับผมป๋าก็โดนนะอันนี้ผู้เสียหายนะครับอันนี้ผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายก็เยอะนะครับอยู่ข้างนอกก็ยิ่งเยอะนะครับอันนี้คือเจบิดไม่รู้นะครับตอนนี้ตายไปใช่ครับเล่นพลาดระดับนี้จะปล่อยของหายได้ยังไงครับผมยอดกันเป็นล้านนะครับหายได้ยังไงหายลำหายยากนะครับลองคุยครับรถไปลูกค้าจะว่ายอดเลทอะของอยู่ในรถจะส่งให้พรุ่งนี้คนที่จองรอดเลทกับของเจนะครับเลทได้นะครับเลทยังเหลือนะครับของเจที่คนที่จองกับเจไปเลทเขาบอกมียอดให้ครบนะครับพรุ่งนี้ของเจนะคนที่จองกับเจไว้โดยตรงนะครับพรุ่งนี้มียอดครบส่งให้ครบนะครับผมครบทุกคนไม่มีขาดครับยอดเจครบนะครับผมโอเคครับคนที่จองกับเขายอดรอดเลทที่จองกับเขาโดยตรงนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขามีให้ครบนะครับ 30% นะครับผมไอของที่มันเหลือนี่แหละครับ 30% คือของที่เขาครบไว้ครับครับนี่ราคาวิ่งของครับเดี๋ยวไม่เละนะ 30% เนี่ยไม่รู้ใครยกไปขายหรือว่ายกยังไงก็ไม่รู้นะครับพวกนี้เราก็คุยกันครับที่พี่มาโลบอกว่าลูกค้าว่าถ้าใครไม่สบายใจก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็ให้ขายมาลงบันทึกประจำวันเพิ่มไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ทยอยคนที่จองกับเจไว้นะครับคนที่จองกับเจไว้นะครับจะเคลียร์ยอดได้หมดนะครับภายใน2อาทิตย์นี้นะครับใครไม่สบายใจมาลงได้ก่อนครับใครไม่สบายใจก็มาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับเพราะว่า
สอนอภาชีนะครับผมอยู่ที่สอนอภาชีนะครับใครไม่สบายใจก็มาจองนี่ก่อนใช่เพราะว่าผมก็ต้องการความสบายใจใช่เขาก็เขาไม่ได้หนีนะครับเขาคือเขาก็รับผิดชอบเคลียร์ให้นะครับขอเวลาแค่10กว่าวันนะครับไม่เกิน10วันหรอกเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้เขาจะรออยู่ให้ครับมันมีอยู่แล้วแค่ยังไม่ได้ส่งให้ยังอยู่ในรถมีอยู่ใช่นะเราไม่ได้โกงไม่ได้ตั้งใจที่จะโกงมันถูกวิสัยจริงๆครับผมใครที่ฝากเจไว้ก็ถ้าไม่สบายใจก็มาลงบันทึกประจำวันได้นะครับที่เขาบอกนะครับมาลงบันทึกประจำวันได้นะครับครับผมพรุ่งนี้ก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวได้ได้ครับผมใช่แต่ไม่น่าจะไม่น่าเกิน10วันหรอกเดี๋ยวจะเคลียร์ให้หมดใครครับยอดเดี๋ยวไม่เกิน10กว่าวันนะครับผมเดี๋ยวเคลียร์ให้ก่อนวันที่29นะครับครับผมใครที่จองเลทไว้ได้แน่นอนนะครับผมเลทวันพรุ่งนี้ได้นะครับผมครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เคลียร์หมดนะฟ้าลงบันทึกไปแล้วใช่ไหมนี่ก็ลงบันทึกประจำวันไว้นะนี่คือผู้เสียหายนะครับนะนี่ผู้เสียหายนะครับเมียกรก็อยู่นะครับเมียกรก็อยู่นะครับเลทครบเลทไม่ครบทองหายเลทไปอยู่ไหนครับไม่รู้นะครับเลทหายเหลือแต่เลท30กว่าเส้นนะครับแล้วคือมันเยอะนะครับของในยอดเสียหายมันเยอะนะครับเหรียญมันน่าจะประมาณสัก200เหรียญได้ป่ะถูกเพิ่มเกินกว่าเหรียญชุดหนึ่ง20เหรียญไอ้20ชุดหนึ่งมาเท่าไหร่ชุดหนึ่งกี่เหรียญวะชุดนึง10น่าจะ10ป่ะ10ดิใช่ครับรวมยอดที่จองกับแฟนด้วยนะใครที่โดนจ้อนะพี่ป้อมนะพี่ป้อมสุภชัยใครใช่ครับรวมยอดที่จองกับแฟนด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับผมคู่เขานะใครจองแล้วครับผมนะครับผมดูแล้วไม่เวิร์กละใช่ครับกี่เหรียญนะเฉพาะเหรียญอะไรอันนี้ก็17เหรียญนะชุดหนึ่ง17เหรียญ10กว่าชุดทุกเนื้อไง17เหรียญก็บินหนึ่ง17เหรียญก็10กว่าบินก็10ชุดก็170เหรียญเหรียญน่าจะประมาณ200กว่าเหรียญนะครับเหรียญ200กว่าเหรียญหายนะครับเหรียญ200กว่าเหรียญแล้วเลทก็หายอีกเหรียญก็หายนะครับเลทกี่เส้นก็ไม่รู้อ่ะเลทอย่างกี่เส้นน่ะเลทอย่างละเส้นน่ะเลทละเส้นใช่ไหมแล้วหายหมดแล้วครับผมครับนี่ผู้ชายแล้วนี่ผู้ชาย14เส้นได้14นี่เราไปคุยเพิ่งคุยกันอยู่เมื่อตอนโดมเนี่ยบางเนี่ยบางของบางมันหมดอ่ะบางของบางอ๋อนี่เออนี่เมื่อกี้พี่ไอ้โทรตามป่ะพี่ไอ้ป่ะพี่ไอ้บอกมาป่ะเออก็เลยบอกมาช่วยเขาหน่อยลูกค้ามียอดอยู่นะยอดเลทอะไรพวกเนี้ยเตรียมไว้ให้แล้วนะแต่ว่าส่งไม่ทันเลทที่จองไว้เนี่ยมีเหลือนะครับ30%ทุกเจ้าเขาทุกเจ้าเลยเนื่องเงินอ่ะบางเนื่องเงินเหลือป่ะเขาอยากได้เนื่องเงินตัดให้ลูกค้าไหมมีเหลือป่ะเดี๋ยวได้ช่วยผมบ้างเดี๋ยวนั่งเงินป่ะครับตัดนะช่วยได้ครับผมก็ซื้อมาครับบางก็บอกเป็นบางก็บอกมานะครับมินแล้วเป็นแสนเหมือนกันนะนี่ราคาผมช่วยไม่ได้ครับช่วยตัดของได้ช่วยเอาของได้นะครับเห็นกันอยู่ไงไอ้ไม่มาเลยขายอะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับนะครับนี่แมวนี่เขาเอาของอยู่ไหนไปไหนไอ้นั่นจะเอาของผมได้ครบแล้วอันนี้นี่รวยเหลือล้นของจะรวยเหลือล้นดอกเดี๋ยวกลับนะครับเดี๋ยวยังมันติดไลน์อยู่นะครับเดี๋ยวติดไลน์อยู่นะครับพี่มั่นใจว่าพี่ซื้อเก็บไปอยู่แล้วผมจ่ายไปประมาณ16พี่ขอยืมโทรศัพท์ไปเหรอไหนครับทั้งที่รถของผมไม่ได้ขับไม่ได้แตะเพิ่งมาดูตอนกำลังรวมยอดลูกค้าเนี่ยตอนเช้าที่มาถึงวัดตะโกมาได้ยินยอดลูกค้าพี่ยืมโทรศัพท์โทรได้ป่ะพี่โทร089ครับมีอะไร089ครับให้ลอง089446ครับอันนี้1321อยู่ข้างในนี่ยืมโทรศัพท์โทรแป๊บนึงโทรศัพท์แป๊บนึงที่ก็อะไรอยู่ตอนนี้ตอดจะตัดทองแดงลมดำมั้งทองแดงลมดำกองสีเหลืองอันนี้มันปูเป็นสีขาว
มันปูเป็นสีขาวได้ของครบยังได้ของครบยังเห็นเหรียญเงินได้ของครบยังเงินยังหรอเดี๋ยวพี่ฮัลโหลเดี๋ยวอยู่สอนอภาชีอยู่เดี๋ยวขอเคลียร์นี่แป๊บนึงเดี๋ยวกลับกำลังไลฟ์สดอยู่เอาเครื่องไลฟ์แต่ไม่ได้นี่ยืมเครื่องน้องเขาโทรครับอยู่แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวก็เสร็จละเดี๋ยวก็เสร็จโอเคอายุโอเคนะแต่ของได้ครบแล้วใช่ไหมเงินยังไม่ได้ขาดไม่ได้เลยเหรอได้แล้วเราทำมาเรียบเงินขาดสีอะไรขาดสามสีที่บางมีป่ะของในถุงบางมีไม่มีอ่ะมีครบฮะจะลองถ้าเทียบกับพี่ไอก่อนว่าพี่ไอเปิดเท่าไหร่พี่ไอจะมีของเปล่าไม่รู้พี่ไอบอกจะเอาโทรให้ลูกน้องเขาเอามาด้วยมาเหรอก็นี่ของบางนี่แหละไม่มีหรอกของบางนี่แหละมันไม่มีแล้วกำลังซื้อตัดทองกันอยู่ก็ซื้อตัดทองมาแล้วเลือดหน้าทองก็มันดังก็ผมได้กำไรมา 28,000 ชุดอ่ะแล้วก็มาปล่อยแยกอีกเลทหายนะครับเลทหายแล้วก็เงินหายนะครับเดี๋ยวต้องถามดูถ้าเดี๋ยวถ้าพี่ไอ้มีเดี๋ยวพี่ถามให้แล้วกันพี่ไอ้ของบังเหรอฮะคนเยอะไหมพันกว่าคนเดี๋ยวคุยลงหมดแล้วใช่ไหมเจลงหมดแล้วใช่ไหมครับลงหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมข้างในอ่ะใช่ของเฮียกรน่ะลงกันหมดเรียบร้อยแล้วยังเดี๋ยวลงครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ส่งของเลทนะครับส่งนี้ส่งเลทให้นะครับแล้วก็แต่อย่างอื่นก็ขอเวลาอีก10กว่าวันนะครับขอเวลาอีก10กว่าวันเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับนี่มีรันนะจบไลน์แล้วไหมเดี๋ยวนี้ครับอันนี้รอลงนะครับเจก็รอเดี๋ยวพรุ่งนี้เคลียร์ให้ครับเจ้าผมเดี๋ยว2 บาทของมันหายนะครับคือต้องเอาหามัดนะต้องเอามัดมาคุยนะต้องเอามัดมาพูดงั้นมันคนเฝ้าของมันของหายมันใช่ไหมเราต้องเอามัดมาคุยใช่ไหมเจ๊ก็เจ๊มาคุยอย่างงี้มันผมพูดตรงๆพี่มันไม่มีใครน่าเชื่อน่ะมันก็มาแก้ตัวใช่มันต้องให้มันพูดดีว่าของมันหายยังไงมันเฝ้าของมันเยอะนะเราจะพูดว่าของมันหายเสร็จดีมันนี่ใครก็ไม่มีใครเชื่อนะพี่พูดตรงๆเนี่ยคือใครก็ไม่ค่อยเชื่อเนี่ยระวังนะเราเดี๋ยวต้องให้คนเฝ้าของมาดูนะครับก็อะไรครับของหายนะครับของหายนะครับพอดีเราฝากจองเสร็จปุ๊บแล้วของหายนะครับพอดีของหายก็เลยให้ผู้เสียหายกับผู้รับฝากจองนี่มาตกลงเคลียร์ที่สอนอนะครับว่าจะชดใช้ยังไงนะครับขอเคลียร์ขอชดใช้ยังไงนะครับนะครับอันนี้อยู่ที่สอนอภาชีนะครับคนที่ฝากเจไว้นะครับนะครับขออันนี้คือนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องให้คุยเจ้าคนเฝ้าของนะคนเฝ้าของมาครับเดี๋ยวพี่ให้ค่ารอด้วยนี่เขารออยู่นี่ประมูลเลยประมูลไปเลยรวยเหลือล้นเลข681รวยทางเดียวน้องฝากมาเลยรวยเหลือล้นใครนี่มีฝากอีก999เลข999จริงเหรอก็ซื้อตัดให้ลูกค้าเมื่อกี้ครับเลขอะไรอ่ะ999เลข999เลยเหรอใช่ไปดูเลยของกูไม่ถึงไม่ใช่อันนี้มันมึงซื้อเข้ามาส่งที่วัดเลยโอ้โหเลข999นะครับนี่ซื้อตัดซื้อ16,500ซื้อ16,500นะครับซื้อให้ลูกค้านะครับซื้อตัดให้ลูกค้านะครับไม่น่าท้องนะเดี๋ยวๆๆเลขอะไรนะ999เฮ้ยมันเปิด18ไม่หรอไอ้นั่นน่ะตอนแรกมันเปิด18ใช่ป่ะไหนว่าเลขอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่เลขอยู่นี่เปิด18เห็นอยู่ยังไม่ต้องหักมุมอีกหน่อยนั่นแหละอ๋อนี่เหรอเลขอยู่ตรงนี้นะครับเลขตอง9นะครับ999นะครับต้องลงกล้องนะไม่ลงกล้องมองไม่เห็นครับลูกค้าจองมาครับเลข999นะซื้อตัดให้ลูกค้านะครับนี่ซื้อตัดลูกค้าหน้าทองอ่ะเนาะให้เขาไปปิดรวยเหลือล้น 5,000 บาทเร็วไอ้ไปว่ารวยเหลือล้น 5,000 อ่ะปิดรวยเหลือล้น 5,000 เขาเจ๊ให้เขาเฮียลงหมดเลยให้เขาลงหมดยังเดี๋ยวให้ออกมาแกมาปีนก้าวก้าวนะเมื่อวานครับออกมาแล้วครับก้าวก้าวฝากด้วยครับพี่เหลือ2 บาทครับเหลือ1,200เอา4,000นะครับให้คนเฝ้าของมาใช่ครับต้องเอาคนเฝ้าของมาคุยนะต้องเอาคนเฝ้าของมาคุยนะครับงั้นไม่รู้ว่ามันหายยังไงนะต้องเอาคนนี้มาคุยนะเอาคนนี้มาสอบถามนะครับงั้นก็ไม่รู้นะครับว่ามันหายได้ยังไงนะของมันหายเยอะนะครับใช่ครับ
ผมกำลังไปครับโทมัสกำลังไปอยู่สนภาชีนะครับไปอยู่สนภาชีนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับอยู่แถวสนภาชีนะครับไปฟังเอาน้ำที่พี่ก๊อฟน้ำที่10,000นะครับไปกันต่อเลยครับพี่ก๊อฟบางกวยน้ำที่10,000นะครับยกวินครับเดี๋ยวเราอะไรครับเลขตองใช่ใช่แล้วนะครับนี่ก็มานะครับนี่ก็มานะครับนี่ต้องพูดเสียหายนะพูดเสียหายก็ยังอยู่นะครับต้องพูดเสียหายเสร็จพวกเนี้ยก็ต้องรอคนเฝ้านะครับเดี๋ยวเข้าลงนะที่รถรับวิดีโอรับวิดีโอยังไงวะเนี่ยโทรรับวิดีโอทีอย่างงี้เหรอยังไงวะแต่ไม่ลงยาสีอะไรตัวอันนี้เหรอแต่เขาโทรมายังให้เขาโทรขึ้นมาใหม่โทรมาต้องโทรมานะครับพี่รับวิดีโอทีนะครับต้องโทรมานะครับต้องโทรมาโทรมาดิครับมันใช่ป่ะมันต้องโทรมาใช่มั้ยที่เข้าไลฟ์ต้องโทรมานะครับโทรมัดนะครับโทรมัดอินฟินิตี้นะครับโทรมัดนะครับแต่ถ้าเข้าไลฟ์มาคุยกับเขาได้นะครับมา12,000นะครับผมต้องไปละฮะ29เหรียญฮะ29เหรียญโดนใครอ่ะเนี่ยโดนเจอ่ะฝากไว้29เหรียญได้ใช่เมื่อกี้ก็ถามคนไหนอ่ะโดนอีกเหรอหายที่วัดหายที่ร้านวัดเมื่อวานนะครับหายที่ร้านวัดเมื่อวานโทรมัสอยู่แถวไหนแล้วครับผมมีโดนอีก29เหรียญอีกเหรอของใครเนี่ยเขาส่งมาอันนี้ส่งมาไหนไลน์พี่เห็นอ๋อเหรอเมื่อกี้ไม่ทันเห็นนะครับมีคนโดนผมเมื่อกี้ไม่เห็นนะคนเนี้ยของผมเนื้อเงินหน้าตรงครับกับเนื้อเงินยังไม่ได้เลย29เหรียญอุ๊เหรอชื่ออุ๊เหรอครับชื่ออุ๊สิวะดนถามให้ผมหน่อยครับพี่อู้สิบดลนะครับผมโดนเท่าไหร่นะครับโดน29เหรียญเลยเหรอครับ เงินหน้าทองเหรอเงินหน้าทองกับเนื้อเงินยังไม่ได้เลย29เหรียญไม่รู้ oh. ไม่รู้จำนวนว่าแต่ละฝากจองกับเจ๊ใช่ไหมครับโอ้ครับใช่ครับเขาบอกฝากจองกับเจ๊ครับเดี๋ยวสอบถามนะครับ29เหรียญนะครับ29เหรียญนะครับผม29เหรียญนะครับเดี๋ยวฝากถามโอ้โหนี่เยอะมาแล้วนะครับพี่ใหญ่ขายดีนะครับนี่เสไอนะครับเสไอมาแล้วครับ29เหรียญเลยนะพี่ก่อน29เหรียญนี่เพิ่งดูอะไรเขาแจ้งมาอู้โอ้นะครับพี่อู๋นะครับพี่อู๋นะครับพี่อู๋มานี่บอกให้เขาทักมาดิใช่เดี๋ยวพี่อู๋ทักมานะครับยอดมันเยอะ29เหรียญนี่เยอะนะครับเนี่ยเหรียญเท่าไหร่ครับฝากไว้เท่าไหร่นะครับ29เหรียญนี่ยอดจองเท่าไหร่ครับยอดจองเงินสดของเท่าไหร่ครับพี่อู๋ครับ29เหรียญ300,000ไม่รู้ของพี่อู๋พี่อู๋แจ้งมาหน่อยครับพี่อู๋แจ้งมาหน่อยครับเมื่อกี้เห็นมีโทรเข้ามาโรงพักอ่ะใช่คนนี้ป่ะล่ะใช่ป่ะครับใช่พี่อู๋มั้ยครับใช่พี่อู๋โทรโอนมามั้ยครับที่โทรมาโรงพักเมื่อกี้มั้ยเฮ้ยพี่รับเป็นหลักนะพี่ไงแล้วผมก็มารับที่พี่อู๋อ่ะเงินหน้าทอง12เงินยาแดง17เงินหน้าทอง12เงินยาแดง17เงินหน้าทอง12ก็แสนกว่าเงินยาแดง17ก็200,000กว่าไม่ใช่แค่นี้ตัวแม่งกูเยอะนะเนี่ย160,000เขาแจ้งมา160,000ครับเดี๋ยวต้องถามลองไปเดินไปถามเขาลองไปถามเจดิเจคนชื่ออัวยอดอีก160,000อ่ะเอานี่ให้เขาดูเลยเอานี่ดูเจใช่คนนี้ป่ะแต่ถามเขาเลยให้เขาถามนะครับให้เขาถามนะครับโอ้ยอดแสนหกยอดมาอีก160,000นะครับยอดเยอะนะครับเนี่ยนี่มันก็หลายล้านเลยนี่ไลค์อยู่ไลค์อยู่คนดูเยอะมากเลยว่ะพันกว่าคนเมื่อกี้1,000 กว่าคน 1,500-1,600ครับโอ้โหมาเยอะแต่ลงเยอะเหมือนกันโดนเยอะนี่มันมีมาเรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่ายอดจะมันจะสิ้นสุดคืนนี้เท่าไหร่นะเพราะไลค์มันถ้ามันแชร์ไปเรื่อยๆเนี่ยสำหรับคนนี้คนเดียวใช่ไหมใช่ตามเขายอมรับเลยอ๋อใช่นะพี่อู๋เจทำไมมันมาเรื่อยๆอ่ะก็ลองให้เขาดูก่อนนะครับไม่ใช่มันมาเรื่อยๆเลยนะของเธอเนี่ยบินใหญ่จริงๆมีแค่นี้แล้วก็ของเพชรบูรณ์แล้วก็บินละแสนเนี่ยประมาณ 2-3 คนเมื่อกี้ 300,000 ใช่อันนี้ 600,000 เนี่ยประมาณนี้ครับแล้วนี่ทองอีก 6,000 หน้าทองอีกหน้าทองมีทั้งหมดอ่ะที่ผมรับไว้อ่ะประมาณ65เหรียญ600,000กว่าแล้วเนี่ยแล้วไม่มีสักเหรียญเลยใช่แล้วรับมายังไงวะหาเคลียร์งานยังไงวะหาบินละเหรียญโอ้เยอะแล้วนะเนี่ยของพี่อู๋นี่ก็เยอะแล้วนะเนี่ยของพี่อู๋เงินฟ้าหน้าทอง2เนี่ยยอดนี้ยอดมาอีกสมทบอีกมาแสนกว่าเนี่ยแต่ของพี่อู๋เนี่ยใจนัดน่าจะประมาณวันเสาร์ที่ผมบอกผมนัดไปแล้วโอ้ของพี่อู๋แกนัดวันเสาร์นะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวทำงานทำอะไรเสร็จก่อนอันนี้ผมนัดให้เขาอยู่ก็ต้องทยอยเคลียร์ให้ไม่น่าเกิน
ไม่น่าเกิน15วันน่าจะจบให้โอ้เยอะเลยนะถ้าของพี่โอ้มันแสนกว่านี่แสนกว่าแสนหกของพี่อุ้ยอีกแสนหก65เหรียญโดยประมาณโอ้ยเอาไปเอาเงินไปไหนหมดวะเนี่ยใครเอาเงินไปไหนหมดผมไม่น่าไปไหนเลยไปหาแล้วของแม่งเยอะแยะเงินแม่งนี่เขาโอนกันมานี่เงินสดทุกวันนี้เงินสดมาทยอยเหลืออะไรไม่ขาดเลยทยอยไหนเออแล้วเงินมันออกมาล้านเดียวเองเหรอที่ออกมาใช่ครับมาเช่าย่อยมาประมาณล้านกว่าบาทอันนี้ตัวได้รวมๆนี่แม่งเกินย่อยล้านกว่าบาทมันเกินเนาะเงินมันต้องไปไหนบ้างอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยเออแต่ไปดูแล้วเนี่ยรวมๆแม่งประมาณล้านห้าได้เอาพาวเวอร์แบงค์ที่เราใส่ชาร์จในแจ็คสีขาวใส่ชาร์จสีแดงพาวเวอร์แบงค์มันวางอยู่ตรงที่ช่องตรงกลางแต่ว่ามันก็ที่หนักหน้าแดงที่สุดที่หนักหน้าทองคำมากที่สุดแต่นอกนั้นไม่ผมก็คือไม่เสกชื่อเลยเอาขายนิดวะไม่ต้องไปซื้อขายไปเซ็นชื่อเซ็นงานก่อนพวกประกอบการเตรียมค่ายไปยังเนี่ยน่ะเจอปะเจอพอแบงค์พี่ปะไปจะหมดนี่จะเอาอีกเดือนไปเยอะชุดหนึ่งถ้าจบขายเท่าไหร่ใช่ไหมขายเท่าไหร่ก็เอาเดินมาประกบผมครับเราค่อยคุยเดี๋ยวรอนะผมคุยกันนะครับเซ็นชื่อยังเซ็นชื่อเอาเซ็นชื่อโอนตรงวะไม่เข้าไปครับของหายได้ยังไงนะครับเพราะวิน20จุดครับหน้าทอง60เหรียญแปลกๆใช่ครับนะลองพิจารณาท่านพิจารณานะครับผมเสื้อขาวแดงนี่ไงครับครับเข้าเลยครับตรงลงนะครับก่อนอยู่นะครับอยู่ครบนะลองดูนะครับคนเฝ้าเดี๋ยวรอดูนะครับครับผิดครับของเยอะครับเช็คหลังลงนะลงแต่ละคนนะครับลงยอดแต่ละคนนะยอดนะให้ดูนะอันนี้บรรยากาศข้างนอกนะครับลงข้างนอกก่อนเขารถเขาเลี้ยวได้พี่เขามีแฮนด์พี่หมดยังของหมดยังเดี๋ยวมาหน้าซอง60เหรียญต้องลงคนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับหน้าทอง60อย่างนั้นลงประมาณสามร้อยสามร้อยเข้าได้หกสิบคนโอ้โหเข้าถึงหรือเปล่าล่ะพี่ก็ดูไม่ได้บางคนเอาคนมา400-500ยังเข้าได้ไม่พอ50มือขนาดไหนครับต้องรับจอง60เหรียญนะครับรับจองเยอะ60เหรียญอยู่โรงพักคนเดียวกับแฟนเขานะเขาอยู่โรงพักคนเดียวกับแฟนเขาแล้วทีมงานเขายังไม่มานะครับทีมงานเขายังไม่มีใครนะครับทีมงานเขายังไม่มานะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมอยากรู้ว่าความจริงมันอยู่ที่ใครเดี๋ยวไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมได้ไหมสีฟ้าได้ไหมสีฟ้าได้ไหมผมว่าราคาวัดได้หลายพัน
เขาคิดกันมีที่ไม่เขาเคยลงมาจ้ะหนึ่งผู้เสียหายผู้เสียหายบรรดาผู้เสียหายแล้วก็คนนี้อยู่ใกล้ๆนะครับก็แวะมาดูของหายนะครับคนที่เข้ามาดูทีหลังนะครับของที่ของหายนะครับยอดหายนะครับยอดที่ฝากจองรับจองหายนะครับของหายได้ประมาณ10กว่าชุดนะครับเหลืออยู่ 30% นะครับของหายนะครับลงคนกี่คนครับตัดเอาเขาลงคนนะครับแต่เห็นบอกว่าเขาเข้าวินอยู่นะครับเสื้อขาวแดงร้องไปแล้วครับคึบไปแล้วครับเขาอึบไปแล้วครับผมของมันหายได้ยังไงนะครับยอด10กว่าชุดนะครับครับเดี๋ยวคุยนะครับเดี๋ยวคุยนะเดี๋ยวรอคุยนะครับรอคุยครับชมบรรยากาศข้างนอกกันชมบรรยากาศข้างนอกก็ยังซื้อขายอยู่ครับของหายแล้วคนเฝ้าครับเดี๋ยวคนเฝ้านะครับต้องถามคนเฝ้านะครับของหายยังไงนะครับมันเยอะนะครับของหายมันเยอะนะครับผมเหรียญ200กว่าเหรียญเลทอีกเป็น 100% นะครับแล้วผมมันหายได้ยังไงผมก็เกือบไปแล้วครับต้นบอกเพื่อนผมพลาดผมก็เกือบแล้วแต่เพื่อนผมพลาดไปแล้วนะครับหาย10กว่าชุด1ชุดได้นาทองกี่องค์1ชุดได้นาทอง1องค์นะครับรายการ1บิน1บินได้1องค์นะครับอย่างละ1นะครับ32รายการก็ตีไปอย่างละ1นะครับขอเวลา15วันให้เคลียร์ครับยอดผม 150,000 ได้เนื้อย่อยมาแล้ว 130,000 อ๋อยอดพี่อูนะครับ 155,000 นะครับได้ย่อยมาแล้ว 13,000 นะครับจ่ายมาแล้ว 13,000 นะครับผมยาแดงนํา 4,300 นะครับราคาเบาจัดนะครับเอฟบอกนี่ไปใส่นะครับจะปิดแล้วนะครับยอดลบหน้าเฟซเคลียร์นะครับก็ต้องเคลียร์นะครับอันนี้มันก็ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวต้องคุยกันนะครับผมมันหายได้ยังไงนะครับอันนี้น่าจะหมดแล้วครับเขาบอกของหายตอนเย็นนะเขาบอกของหายตอนเย็นนะครับตอนที่เขาจะกลับนะครับของหายตอนเย็นตอนนี้เขาจะกลับนะครับตอนกลางวันคนเขาที่ยังเห็นอยู่ก็ยังเห็นของตั้งอยู่เป็นกองนะครับยังมีคนถ่ายรูปอยู่นะครับของเขายังอยู่เป็นกองนะครับตอนที่ของเขาอยู่ตอนนั้นน่าจะประมาณ10กว่าชุดนะครับที่เป็นกองอยู่นะครับสั่งกาแฟ192วัตโกได้เลยครับผมสั่งได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสั่งได้เลยครับเงินเป็นล้าน15วันจะหาที่ไหนครับผมไม่สายนะครับคนไหนดีครับคนหัวทองนะครับคนที่รับฝากจองนะครับคนหัวสีทองนะครับผมสีทองนะครับผมน้องเจนะครับไอ้คนเฝ้ามีแผนนะครับหน้าเฟซไงหน้าเฟซเข้ามาดีนี่นะครับผมหน้าเฟซคนรับจองนะครับหน้าเฟซคนรับจองนะครับหน้าเฟซคนรับจองนะครับผมหน้าเฟซคนรับจองนะครับนี่ครับผมนี่นะครับคนนี้นะครับใครโดนคนนี้มาก็ติดต่อมานะครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่สน.อยู่ครับที่สน.อยู่ครับครับคนนี้นะครับผมนี่นะครับที่นั่งอยู่นี่ครับคนนี้นะครับให้เด็กเดินขายหน้างานชุดละ100,000กว่านะครับใครซื้อเข้าไปมั่งครับมีใครได้ซื้อเข้าไปมั่งครับมีใครได้ซื้อแจ้งมาหน่อยครับจะได้รู้ว่าเขาไปขายด้วยครับมาครับมาวัตโกเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟครับผมขอบคุณครับช่างกระดุมทองครับผมจบครับครับผมเมียโทรตามแล้วครับผมมีโทรตามแล้วยังไม่กลับบ้านสักทีนะครับออกบ้านมาตั้งแต่เช้านะผมต้องดูดีขนาดไหนนะครับเหรียญหน้าทอง65เหรียญนะครับ
ยังงงนะครับผมขอถามนะครับสมมติถ้ายอดไม่หาย10กว่าชุดแล้วจะเอาหน้าทองมาให้เข้ายังไงนะก็ยังงงครับนี่จะเข้าไหมผม1วินได้1องค์ต้องเข้าไปกี่วินครับ65วินนะครับผมหยอกเยอะนะครับจะมองที่อยู่ประตูได้ไหมครับนี่ครับผมเสียใจถึงจริงๆครับนี่ยอดนะครับอันนี้แล้วมาอย่างกำลังมาโอเคครับแป๊บนึงนะครับโอ้อันนี้ก็ดูนะครับแต่ผมดูไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกยอดจริงผู้เสียหายนะครับผมบันทึกยอดผู้เสียหายนะครับนี่นะครับลงไว้นะครับอ่านไม่ออกนะครับลายของคุณตวัดนะครับผมให้ดูไว้อย่างนั้นนะครับแต่ผมก็อ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวดึกไหนเนาะเดี๋ยวรอครับกำลังซื้อตัดให้นะครับอันนี้ซื้อตัดแล้วนะครับอันนี้อนที่ว่าซื้อตัดให้เลยครับนี่นะครับซื้อตัดให้แล้วพี่ลูกค้าที่ฝากจองกับใครนะภูริวัตรภูริวัตรนะครับครับซื้อตัดให้แล้วนะพี่นี่ครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะเครดิตต้องมาก่อนนะครับผมในลงนะครับอันนี้มาคุยข้างหน้าเลยครับคุยข้างหน้าเลยเดี๋ยวคุยข้างหน้าครับเดี๋ยวคุยข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าครับนี่นะครับอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวพี่เอากล้องหน้าเลยอันนี้เลยพี่ผ้าจะมาเดินคุยเดินจานตกลงเอาต่ำๆนี่นี่นะครับนี่มันถึงว่าฐานผมรับผิดชอบเต็มที่นะครับอันนี้นะผมรับผิดชอบแน่นอนนะครับก็เดี๋ยววันที่25นัดคุยกันแล้วก็เอาตัวแสบมาด้วยที่โรงพักภาชีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเป็นยังไงได้ว่าเราโกงเขาหรือเปล่าเราตั้งใจทำหรือเปล่าแบบนี้ให้มันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเดี๋ยววันที่25เจอกันครับแล้วคืออันนี้ลงโคกันหมดยังอันนี้ลงโคกันหมดยังโคกันหมดแล้วหมดมาแล้วเหลือใครอีกเปล่าบางนี้เหลือใครอีกเปล่าเดี๋ยวดูว่าใครยังไงอันนี้ลงรายละเอียดไปหมดแล้วครับอันนี้ลงรายละเอียดหมดแล้วนะครับเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแต่มันของมันหายไปได้ยังไงนะวันนี้ก็คนก็สงสัยคนที่ดูไลฟ์นี่เขาสงสัยนะว่าของมันหายไปได้ยังไงนะครับเราสุดวิสัยวันนี้เองก็ทองไปก็หมดตัวเหมือนกันตอนนี้หมดตัวแล้วเหมือนกันทองขายไปเท่าไหร่นะ30บาททองขายไป 30-40 บาทนะครับไปใช้นี่นะครับแต่ยังใช้ไม่หมดนะใช้ไม่หมดนะครับรอแป๊บนึงใช้ไม่หมด10กว่าวันนะครับเดี๋ยวรอดู10กว่าวันนะครับครับเดี๋ยวถามเฮียรอเฮียก่อนเจอเฮียบีชื่ออะไรนะคนเฝ้าของชื่อมัดชื่อเดี๋ยวคนเฝ้าของชื่อมัดนะครับผู้เข้าของคนทนชื่อมัดนะครับผมเคสไหนครับโอ้โหป้าป๋าน้องโดนแสนหนึ่งนี่ชื่ออะไรเนี่ยป้าป๋าโอโซนเนี่ยใครเนี่ยโดนแสน12,000เนี่ยของใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยแจ้งมาหน่อยดิแจ้งพี่มาหน่อยดิป้าป๋าป้าป๋าแจ้งหน่อยครับผมน้องผมโดนแสน12,000นี่ใครเนี่ยป้าป๋าแจ้งยอดแจ้งชื่อหน่อยน้องชื่ออะไรเอ่ยอยู่ในนี้ไหมใครอย่าไม่ใช่ว่าคนอื่นมายอดมาเพิ่มอีกนะบันไลน่ะเยอะนะเหรียญหน้าทองคำ65เหรียญเองเหรียญหน้าทองคำ65เหรียญนะครับที่รับปากไว้นะโอ้โหเหรียญหน้าทองคำ65เหรียญนะเขาฝากมานะโอ้โหสวัสดีครับเนี่ยถ้าไปแล้วไม่กลับพันเป็นห่วงกลับแล้วผู้ใหญ่โดนไป 24,000 หลายเคสมากครับลงไปครับรอครับพี่นาวีบอกผมได้ถุงเดียวคนเฝ้า5คนนะครับต้อง5คนเลยได้ถุงเดียวแต่คนเฝ้าเยอะตอนบ่าย3พี่บอกผมว่ายาแดงหายแค่10เหรียญนะครับเจ๊ตอนบ่าย3บอกเขาบอกพี่อูแล้วว่ายาแดงหายแค่10กว่าเหรียญเนี่ย10เหรียญส่งผ่านอะไรไหมของตี้หาดใหญ่นะเดี๋ยวรอดีวันอาทิตย์นะครับของตี้หาดใหญ่รอวันอาทิตย์นะครับรอวันอาทิตย์นะน้อง
ของเรารออาทิตย์นะครับเขาเคลียร์มาแล้วนะครับวันอาทิตย์นะครับน้องผมตีบ้างใหญ่ตีบ้างใหญ่มีปะเจยอดคนชื่อตีบ้างใหญ่มีไหมมีเหรอป้าเป๋าโซนตีบ้างใหญ่มีเหรอยอดแจนแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทแจ้งยอดหน่อยตีบ้างใหญ่มีไหมไม่มีนะครับป้าป๋าโอโซนที่จองกับเจนะไม่มีนะครับใช่ใช่คนนี้เปล่าตีบางใหญ่ไม่มีครับที่ยืนยันตีบางใหญ่แฟนเขายืนยันแฟนเจยืนยันไม่มีนะครับมีไหมครับผมแอกยอก65เหรียญแต่พี่ป้อมนี่มีใช่ไหมครับพี่ป้อมพี่ป้อมสุภชัยมีนะครับจอง 21,000 นะครับพี่ป้อมมีนะครับพี่ป้อมแฟนหนูบอกว่ามีค่ะหนูไม่ได้โกหกเลยอันไหนมีก็แฟนเขายืนยันนะครับของพี่ป้อมมีนะครับค่ะของพี่ป้อมมีค่ะของพี่ป้อมยืนยันมีนะครับตอนนี้ที่ติดต่อไม่ได้คือแบตหนูหมดอยู่นะใช่แบตหมดนะครับแบตแฟนเจหมดนะครับแบตแฟนเจหมดครับมีเก้าอี้ให้คนท้องนั่งไหมเนี่ยไปเอาเก้าอี้เจอันนี้เอาเก้าอี้ให้คนท้องนั่งก่อนดิไม่เป็นไรพี่มายืนนานไม่ดี3วันจะคลอดแล้วเอาคนท้องมายืนทรมานเดี๋ยวเอาเก้าอี้ให้คนท้องก่อนเอานั่งไปแล้วนะครับนั่งไปแล้วนั่งไปแล้วนะไอ้พ่อของนะครับคนพ่อของชื่อมันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับของหาย10กว่าชุดนะครับเจรับยอดหน้าทองมานี่65เหรียญเลยเหรอโอ้โหนี่บอยนะผมวันอังคารนะครับที่รอดูนะครับวันอังคารนะครับ4บาทมีว่าได้มั้ยยอดเท่าไหร่ที่จะลบปะปูอ่ะมีสีนี้เหรอ 2,000 ไม่มีครับแล้วผมต้องขอ 5,000 แล้วพี่ก็ไปหาเดี๋ยวดึกๆหน่อยได้ไหมพี่จิ๋วเดี๋ยวไปนี่ไปจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลงมาที่นี่ลงมาอย่างนี้แล้วพี่ก็เปลี่ยนเป็น5,500ครับนะปูไข่60ตัว5,500ของตี้ยอด 112,000 นี่ของตี้นี่เขานัดไว้ไหนวันอังคารไม่เหรอมันอ้วนรักมันบอกว่ามันอ้วนเว้ย4มันคนละเคสกันนี่ของตี้อ่ะของตี้ยอด 100,000 นี่คนละคนนะที่หาดใหญ่คนละคนนะครับเห็นครับเห็นครับคนคนละคนนะครับใส่ได้พี่ถ้าคอไม่ถึงก็ไปต่อของที่หาดใหญ่คนละคนนะครับที่หาดใหญ่คนละคนนะครับยอด 112,000 นะคนละคนนะครับไม่ใช่เคสนี้นะครับในเคสนี้ที่ภาชีนะไม่ใช่นะครับนั้นอยู่ที่นั้นอยู่สระบุรีนะครับครับใครนั่งกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอคุยนะครับผมงานหยาบแล้วไม่รู้นะ65เหรียญ นะครับครับอยู่นะครับไม่อยู่นะครับคนที่ฝากจองก็อยู่นี่แหละครับเฮีย50 ดันมินนี้ดันมินแฮฟฟองนะครับคำว่าหายมันหายครับใครอ่ะใครอ่ะนัดมาแล้วอ่ะคนเฝ้าของมาเดี๋ยวฟังคนเฝ้าของคุยนะคนเฝ้าของมานะอันนี้ใครนี่มัดเหรออันนี้คนเฝ้าของอ่ะเดี๋ยวคุยฟังเขาคนเฝ้าของคนเฝ้าของคุยสวัสดีครับท่านสวัสดีครับมัดนะครับอันนี้มัดนะครับผมอันนี้คนเฝ้าของนะเดี๋ยวให้มัดคุยรายละเอียดนะครับนี่คือคนเฝ้าของนะครับอย่ามัดคุยไปเลยนะครับคุยนี่ไปเลยจะได้ไม่ยิ่งครับพี่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่ของพี่หายผมเป็นคนเฝ้าของพี่รู้อยู่แล้วใช่พี่โทรหาผมไหม
ต้องรีบเลยโทรยิบนะรีบเลยทำไมเขาไม่โทรหาผมก็กูยังไม่รู้กูเพิ่งจะมารู้ตอนเช้านี่ไงแต่มันก็แปลกตรงที่ว่าทำไมคุณมันจะตรงที่ว่าสงสัยว่าทำไมเก๋ไม่ใช่ของเลยของมันเยอะขนาดนี้เลยพี่ของเหนื่อยไม่ได้เช็คอะไรเลยพี่ใครเห็นผมทำงานบ้างมีไหมมีใครเห็นไหมไอ้ขอเห็นพี่ทำงานไหมยืนทำงานไอ้ตั้มตั้มไปไหนวะเห็นพี่ทำงานไหมเห็นไหมเห็นพี่ทำงานไหมครับเวลาพี่ไปไหนถือของพี่ไปกับใครพี่ไปกี่คนพี่ไปกับตั้มไหมโดยมากพี่อยู่กับเอ็มไหนตัวไหนน้องมาเอ็มไอ้เอ็มมายืนยันเอ็มตลอดไหมผมบอกเลยว่าผมยืนยันได้ว่าผมไป2คนตลอดแล้วคนที่อยู่2คนที่ผมไปเนี่ยคือคนที่อยู่ตรงนี้นี่คืออยู่กับตั้มไปกับตั้มกับเอ็มกับมอสกับบะแล้วที่ผมมีเหรียญเยอะๆได้เนี่ยเพราะว่าผมสามารถตัดยอดหลังเต็นท์ได้ในยอดของการ์ดอันนี้ไม่เข้าใจแต่ผมเดี๋ยวบินให้ดูอ๋อตัดยอดนะครับอันนี้เคลียร์อันนี้คุยฟังกันครับเคลียร์ไปนะครับผมตัดได้ทีละ10เหรียญหน้าทองคำผมสามารถตัดมาเล่นได้อยู่แล้วแต่ผมทำไมผมไม่ยุ่งกองกลางเพราะว่ากองกลางคือกองกลางถูกไหมพี่ยอดของผมต่างหากคือแล้วหายไปไหนอ่ะไม่ได้ถามว่าหายไปไหนไม่ได้ถามว่าหายไปไหนถามว่าปล่อยให้ใครไปมั่งดีกว่าอกี่บินแค่นั้นเองแต่ผมมีหมดแต่เขาบอกว่าในนี้ว่ามีคนเดินขายนะเนี่ยเดินขายอ่ะเดินขายยอดของผมไม่ใช่เป็นยอดขายที่ว่าเขาเดินขายป่ะใครเดินขายอ่ะไม่มีขายไม่มีใครขายใครเห็นเดินขายของที่มาแล้วเนี่ยผมจะเข้ารถเข็นพอเข้ารถเข็นเสร็จปุ๊บผมเข็นไปไว้ที่เต็นท์ด้านหลังตัวที่เขาผ่านข้าวใช่ปุ๊บผมจะเอารถเข็นไว้ตรงนั้นแล้วผมวิ่งเข้ามาทำงานต่อแล้วใครเฝ้าของตัวนั้นต่อใครเฝ้าของตัวนั้นต่อตรงนั้นน่ะมีแฟนผมอยู่คนเดียวอ๋อมีแฟนมัดอยู่คนเดียวที่เป็นพยานให้ผมได้แฟนผมคนเดียวนอกนั้นเป็นคนของเขาหมดก็คือเขาต้องการแฟนว่าแล้วคนที่อยู่กับแฟนของมันน่ะใครอ่ะเป็นคนของเจ๊ไหมถามก่อนพี่ใครอ่ะของลูกน้องของเจ๊ทั้งหมดเลยเอาละใครครับนี่ครับพี่ครับนี่ครับผมอันนี้คือบินที่ผมตัดยอดนะพี่นะให้ดูนะบินนะครับบินที่ตัดยอดนะครับนี่นะผมตัดยอดเล่นเองนะพี่นะเนื้อทองคำเหรียญ5เหรียญจำนวนบินเดียวพี่ใครตัดอย่างผมได้มั้งอ่ะผมจะไปเอาทำไมพี่ของกลางอ่ะถูกไหมพี่อันนี้เขาตัดยอดได้นะครับตัดที3เหรียญทีละ5เหรียญพี่ผมตัดที10เหรียญเนี่ยอัปก้าผมตัด10เหรียญทีเดียวตอนที่พวกพี่เล่นกันอยู่ยกบินอ่ะผมตัดกันอยู่อย่างนี้พี่อันนี้คือจำนวนจริงๆที่ผมเล่นใช่อันนี้จริงๆถ้าสมมติผมโกหกเนี่ยผมไม่ออกมาอย่างนี้หรอกใช่แต่อันนี้ผมรู้ไลฟ์สดด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาแจ้งผมมาใช่ถูกไหมพี่เราต้องมาชี้แจงใช่ครับผมแล้วผมให้พี่ดูขนาดนี้แล้วพี่คิดว่าศักยภาพผมอ่ะสามารถยืนยันได้ไหมใช่แล้วคนที่อยู่เฝ้าของอยู่กับแฟนมัดเนี่ยแล้วยังไงคือผมไม่รู้เลยเขาบอกว่าเอามันไม่ใช่เราของมันไม่รู้มันไม่ได้เจมันไม่ได้แล้วไอ้ใครอ่ะเดี๋ยวคนเฝ้าของมาครับคนเฝ้าของคนเดี๋ยวคนเฝ้าของมาถ้าสมมติผมไม่สนใจผมจะเป็นพยานไม่ที่เขาไม่ตามมาเนี่ยเดี๋ยวถามนกถามตูนเพราะว่าสรุปเนี่ยมัดชัวผมไม่รู้ว่าใครจะคิดว่าผมเอาไปหรือไม่เอาไปผมก็ไม่รู้ตัวเองว่าผมเอาไปหรือไม่เอาไปแต่ยอดผมก็ให้ดูแล้วว่าผมสามารถตัดเล่นเองได้มียอดเองครับผมมัดคือวันนี้พี่มาพี่เหลือเงินเยอะครับปัญหาเมื่อคืนเขายืนยันว่าคนนั้นไม่ครบนะหายของเขาได้กี่ชุดพี่เขาบอกพี่ว่าได้16ชุดจากหน้างานฉันก็รับ60เหรียญไม่เกี่ยวจะรับ64เหรียญเนี่ยจะเข้ากี่ชุดไม่เกี่ยวเพื่อนเราตัดว่าได้พี่ว่าเขาอยู่ว่าเขารับยอดรับของเรา60เหรียญมึงได้16เหรียญเราไม่ต้องซื้อมึงต้องไปซื้อตัดแล้วมึงยังยืนนิ่งได้อยู่ยังไงถ้าสมมติเหรียญถ้าสมมติของผมหายครับของผมหายวันนี้ผมตามหาของหรือตามหาเหรียญเนื้อล่างครับกูบอกก่อนนะผมไม่รู้นะถ้าสมมติเล่นกับผมอย่างนี้ผมก็เสื่อมเสียไปพูดดีไปไอ้งั้นพี่ทำหน่อยว่าตอนนั้นอ่ะพี่เดินมาข้างหลังอ่ะพิมบอกว่าพี่มัดใช้ให้หนูยกของจากเก็บข้างหลังอ่ะไปวัดแล้วพี่มัดคืออะไรอ่ะแล้วได้ยกไหมเจ๊พี่ไม่รู้ไงเพราะพี่อยู่ข้างในไม่ได้ยกกูเป็นคนยกออกมารถอยู่ใครกุญแจรถอยู่ใครมึงเป็นคนให้กุญแจรถกูมาแล้วกูเป็นคนเอาของออกมาแล้วตอนนั้นตัวกูอยู่ไหนมึงอ่ะอยู่พอมึงยกมึงยกเสร็จใช่ไหมอยู่ข้างในกูอ่ะเป็นคนหยิบรถหยิบกุญแจรถที่มึงส่งกุญแจออกมาเนี่ยกูอ่ะเป็นคนส่งให้มึงไอ้ฝ้ายขับมาต่อตอนไหนก
ูไม่รู้ไงกูบอกว่ากูอยู่แต่หน้างานกูก็อยู่หน้างานกับมึงกูช่วยมึงกูช่วยมึงด้วยใจกูตังกูไม่มีกูช่วยมึงด้วยใจด้วยไอ้เหี้ยลงแรงเต็มที่เนี่ยมึงยังมาคิดว่ากูเอาอีกเหรอกูไม่รู้กูช่วยมึงงานรวยเหลือล้นรอบนึงแล้วไอ้เหี้ยจังติดตัวกูไม่ได้อะไรจากพวกมึงเลยกูไม่รู้เลยกูบอกให้แล้วคนเฝ้าของอีกคนเฝ้าของอีกนั่นน่ะกูเอาเด็กไปกูเอาน้องไปเนี่ยน้องมันช่วยเต็มที่เมียกูช่วยเต็มที่มันได้อะไรมั่งของอยู่กับใครบ้างอยู่กับมึงคนเดียวเงินอยู่กับใครอยู่กับมึงมึงฟังกูก่อนของไม่ได้อยู่กับกูเลยแล้วที่8บินที่8เหรียญนี่ล่ะฮะพูดมาที่8เหรียญนี่ล่ะมึงหักดูกับ16บินดูไม่รู้กูโทรหามึงบ้างว่าหาว่าของมันเหลือแค่3เหรียญแล้วที่มายืนที่มารอเอาอีกอ่ะรอเอาคนละส่วนผมไม่รู้มึงไม่ได้บอกว่าส่วนไหนคือส่วนไหนอ่ะอันนี้นะครับไอ้คนเดียวให้ดูยอดครับยอดที่เขาให้เขาให้คัดแยกนะนี่นะให้ดูยอดนะครับยอดนะครับอันนี้คือความอันนี้ที่อันนี้ผมอยู่ข้างในอยู่แต่เขาบอกอย่างนี้ถ้าเป็นถ้าสมมติผมนี้ก็มีราคาเต็มบินอีกหนึ่งมัดจัดของให้ลูกค้าหน่อยอ่ะแต่ให้เขาเดินไปเอาที่อันนี้คือเขาที่รถจ่ายมาจัดของให้ลูกค้าหน่อยอ่ะถ้าผมใช้ไหมมอสจัดของให้พี่หน่อยอ่ะเจใช้มัดใช้มอสอ่ะอ่ะมันมีความรับผิดชอบไหมมันก็ไม่มีเราก็ต้องทำเองผมก็ต้องทำเองอ่ะเพราะหนึ่งไว้ใจใช่ผมจัดผมสามารถจัดได้อ่ะแล้วสามารถจัดให้มันขาดอ่ะผมก็ต้องไปจัดเองถามว่าผมวิ่งข้างหน้าข้างหลังกลางเต็นท์อ่ะจนถึงข้างหลังอ่ะผมวิ่งเงี้ยผมไม่เหนื่อยหรอถูกไหมครับใช่แล้วนะทำไมผมถึงไม่นี้เพราะว่าผมอ่ะลงฝากผมฝากเขาแค่4 บินแล้วคราวนี้ที่ผมตัดของสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยคือ2 บินแล้วมันไม่ครบด้วยผมต้องเอาเหรียญทองคำที่ผมตัดต่างหากเนี่ยมายัดให้มันจะครบเพื่อจะให้ลูกค้าผมรอที่หน้า ถามว่าถ้าผมไม่ตัดเลยอ่ะผมจะมีของให้ลูกค้าไหมถูกไหมครับแล้ววันนี้ก็เพราะว่าจะเอาตังค์เพื่อจะให้พวกพี่สบายใจแต่ถามว่าของมันจะได้ไหมผู้หญิงครับแล้วคุยกับใครว่ามาฟังเขาฟ้องเขากลัวไม่รู้เลยฮัลโหลฟ้องฮัลโหลฟ้องว่าไงฮัลโหลพี่ครับป้ามาน้องยอดผมอ่ะผมพูดเลยถ้าสมมติผมไม่มาวันนี้นะแล้ววันนั้นอ่ะผมโดนให้น้องผมไปเอาของตอนเย็นกับพี่ผู้หญิงอ่ะแล้วทีนี้พี่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขาขายไปหมดแล้วน้องผมมันพยายามเม้นอยู่ในคอมเมนต์อ่ะเขาบอกว่าเขาจะหาตังค์ให้ใหม่เพราะว่าวันนั้นผมก็เห็นพวกเขาอ่ะเอาชุดกระไรไปลงขายจำนวน20 กว่าชุดแล้วผมก็เห็นว่ามันมีคนปิดไปหมดแล้ว20 ชุดอ่ะผมก็อยู่ในงานวันนั้นอ่ะคือเอาไปขายอ่ะเขาเอาไปขายแล้วฟ้องเหรอคือเขาเห็นนะเขาไปขายนะคือเขายอดไปขายใช่ไหมเขาขายวันแรกเขาบอกว่าเขาขายแล้วเขาบอกว่าที่มันจะหาตังค์ให้ไหวพี่ผู้หญิงเมื่อวานตอนเย็นนะพี่ผมไปน้องผมแบลของอยู่แต่เห็นเขาขายใช่ไหมฟังเห็นเขาขายอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวผมไปน้องผมให้นะพี่โทรไปนะเดี๋ยวให้เพื่อนโทรศัพท์ไหนวะเดี๋ยวเอาเฟซน้องเขาดิเฟซน้องเขาคนที่ว่าเขาติดต่อซื้อขายกับแฟนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาน้องเขาว่ายืนยันว่าติดต่อซื้อขายซื้ออยู่ถ้าผมไม่กล้าดูใจผมไม่มาพูดแค่นี้อ่านด้วยผมไม่กล้ามาเขาคนในยายแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมเสียหายแล้วใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเงินประมาณให้ผมเติมเสียในการอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้อันนี้ผมอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วอันนี้เธอมาเคลียร์ตัวเองละที่ผมเคลียร์ตัวใช่ครับนี่ไม่ใช่ของบอยครับพี่ผมให้ดูอันนี้ไม่ได้มีการรัวบินกี่บินนะครับจริงๆนี่กี่เหรียญนะพี่นะน้าลองทำอ่ะ65 เหรียญแล้วจริงๆนะอันนี้ให้ดูเนี่ยคือยอดต่างหากใน5 เหรียญใช่ไหมห้าเหรียญห้าเหรียญแล้วก็ลูกค้าอีก2 เหรียญใช่ไหมพี่แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมไม่จัดก็คือผมก็ยื่นให้คนของเขาเพื่อจะยื่นให้ลูกค้าต่อเลขบัญชีครับ013ใช่แล้วไอ้คนที่ว่าเรียนเฝ้าของเขามาเมื่อไหร่เนี่ยเขามาเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยไอ้เจมเนี่ยบอกเนี่ยตอนแรกก็บอกผมเฝ้าของใช่ก็คนอื่นเฝ้าของอย่างเงี้ยใช่มันตอนแรกเขาบอกว่าเราเฝ้าของใช่เนี่ยผ
ูมาแล้วคนอื่นเข้าของเงี้ยใช่ครับเจ๊ไปไหนวะเดี๋ยวรอดูอีกคนเฝ้าของนี่ครับเขากำลังตามคนเฝ้าของมาอีกคนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวคุยกับน้องคนนี้นะครับเดี๋ยวฟังนะฟังน้องคนนี้นะครับเปิดลำโพงนะครับบารมีไอ้แก๊ปนะไอ้น้องแก๊ปนะจำชื่อได้อยู่แก๊ปว่าไงแก๊ปพูดเลยแก๊ปผมแชทตอน4โมงแต่ทีเนี้ยผมไม่ว่างไปเพราะผมอยู่ข้างนอกแล้วทีเนี้ยผมก็โทรไปอีกผมโทรเรื่อยๆเขาก็ไม่รับแล้วผมเลยขอเบอร์จากพี่ฟ้องอ่ะขอเบอร์เขาหน่อยแล้วผมก็โทรเบอร์ไปตอน6โมงใช่ไหมใช่ผมโทรไปให้ค่ะเขาเต้นผมถามว่าพี่ผมมาแล้วเนี่ยผมอยู่หน้างานพี่อยู่ตรงไหนเขาบอกว่าหยุดอยู่อะไรที่รถนี่แหละเขาบอกว่าของเขาไม่มีนะของเขาขายไปแล้วอันนี้ใครพูดอันนี้ว่าของเขาขายไปแล้วเนี่ยใครพูดแฟนพี่ผู้หญิงแฟนเจพูดนะว่าของขายไปหมดแล้วใช่ครับเขาบอกของขายของไปหมดแล้วดีว่าจะเดินตัดให้นะอ๋อจะเดินตัดของให้ใช่ครับแต่เขาบอกว่าจะอีกวันน่ะเขาจะตัดให้ใช่ครับอันนี้คือเขาบอกกับแก๊ปโดยตรงใช่ไหมเขาบอกกับแก๊ปโดยตรงเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวเขาติดสายอยู่ครับแฟนเจเขาติดสายนะเดี๋ยวให้เขาชี้แจงให้เขาชี้แจงตรงนี้นะแฟนเจเขาติดสายแป๊บนึงนะครับได้เดี๋ยวให้เขาคุยโทรศัพท์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวโทรไปหาใหม่นะแก๊ปนะที่ว่ายืนยันว่าเขาเอายอดไปขายนะครับแต่แก๊ปเห็นเขาเอาของไปขายใช่ไหมเอาไปขายตรงไหนอะเอาไปตั้งแผงขายเดี๋ยวว่าไงเขาขายไปหมดแล้วเขาไม่เหลือแล้วเขาบอกเขาให้ลูกค้าเลยผมก็เลยเอาอะไรเอาไฟแช็กลนดิพี่เอาไฟแช็กลนเอาไฟแช็กลนเลยถ้ามันดำก็เป็นเก๊ะได้เดี๋ยวให้แฟนเขาชี้แจงนะครับเดี๋ยวให้แฟนเขาชี้แจงนะครับผมครับย้ายคนใครฮะมีลูกค้าโทรบอกว่าส่งให้คนเราส่งแล้วที่ติดเขาที่แบบของคนของเขาที่เขาส่งมาเขาก็ส่งมาให้ต้องให้คนนั้นมาชี้แจงขอเป็นคนแนะนำให้ต้องให้คนนั้นมาชี้แจงเดี๋ยววันความจริงมันไม่ปรากฏเดี๋ยวครับเราบอกเขาทางมาแล้วมันโทรส่งให้ใครอ่ะถามเขาดิว่าส่งให้ใครอ่ะคนที่รับค่าจากเขาดิเอาเซฟมาดิเลิฟมีมานี่ฮะอยู่ข้างในใช่บอกใช่อันนี้จะดีอยู่ข้างหลังไหนไปไหนล่ะวันงานแฟนยังโพสขาย20ชุดเต็มบินทำไมไปโพสขายไงวะเดี๋ยวคุยกับเขานะวันงานนะครับคนหน่อยพ่อของคนพ่อของกำลังมาแล้วมีแบ่งมาทักมาครับเขาจ่ายแล้วเสียงดังใช่ครับเดี๋ยวรอคนพ่อของเดี๋ยวรอคนพ่อของมาอีกคนใช่ไหมมีเขาก็ลงพ่อของของที่ว่าเข้าของคู่กับมัดอ่ะตามมาอีกคนนึงใครนะชื่ออะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักคนที่พ่อของนะใช่แต่เขาในนี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยแฟนเขาเอายอดไปขายแล้วเนี่ยมีเอาไปส่งเขาแล้วเนี่ยแฟนเขาผู้หญิงเนี่ยเอายอดไปส่งคนอื่นแล้วอ้าวอย่างไรก็4ชั่วโมงนะเดี๋ยวคลิปมันจะตัดเดี๋ยวมันจะได้บันทึกไว้ให้ตาถ้าสมมติอย่างนั้นมันจะลบเองอัตโนมัติพี่ก็ขึ้นใหม่อ๋อน่าจะไม่ถึงกี่นาทีแล้วพี่เลยมันไม่ขึ้นหรอวันนี้ผมไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคนเขาตามคนเฝ้าของอีกคนมานะเขาตามคนเฝ้าของอีกคนมานะครับตอนนี้มันมีคนเฝ้าของเพิ่มนี่นะครับมันก็บอกว่ามีเพิ่มมาอีกใช่ไหมมีคนเฝ้าของเพิ่มอีกนะเดี๋ยววะขึ้นเวลาอันนี้ไงชั่วโมงครึ่งเองพี่อ๋อยังเหลือเวลาเยอะนะโอเคครับมีเดี๋ยวขอดูหน้าเฟซว่าใครที่ได้รับยอดจากคนนี้ที่เขายอดไปขายมีไหมครับทักมานะครับลองเม้นมานะครับที่ว่ายอดจากเขาเห็นเขาเอายอดไปขายให้ใครหรือเห็นเขาเอายอดไปให้ใคร
นะครับลองออกมานะครับทักมาหน่อยนะครับบอกหน่อยนะครับผมจะได้รู้นะครับว่าเขายอดเขาไปขายใครผมไม่รู้จักพี่แต่เนี่ยพี่เปิดไม่อยู่เดี๋ยวรอนะครับถ้าเห็นใครเห็นก็ลองทักมาเข้ามาในไลฟ์สดเลยครับว่าเห็นแฟนเจเอาไปขายให้ใครเอาตั้งบูธตัวขายตรงไหนนะครับเอายอดไปขายที่ไหนนะครับใครได้ซื้อยอดจากเขาไปนะครับเพื่อออกมาชี้แจงนะครับคนที่เขารออยู่เขาจะได้รู้นะครับว่าสรุปแล้วเขาเอายอดไปขายจริงไหมนะครับแต่เขายืนยันว่าของเขาไม่ได้เอายอดไปขายนะครับยังครับหน้าคนเฝ้าของนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าคนเฝ้าของนะคนเฝ้าของนี่เดี๋ยวมีคนเฝ้าของมาครับคนเฝ้าของมาเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวคนเฝ้าของใครที่เห็นเขาเอายอดไปขายหรือว่าเอายอดไปตั้งขายใครซื้อจากยอดจากแฟนเจหรือเนี่ยครับช่วยออกมาบอกหรือว่าชี้หน่อยครับว่าเขาไปขายใครอะไรไงครับตอนนี้คือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เอายอดไปขายนะครับถ้าเขายอดไปขายจริงอันนี้คือหลักฐานยืนยันมัดตัวเขานะครับว่าเขาเอายอดไปขายไหมนะครับยอดของไม่ได้หายคือเขาได้ยอดมานะครับตอนกลางวันก็คือของมันมีนะครับแต่ตอนเย็นของมันหายหมดแล้วนะครับหายเลยนะมั้งครับหนังสือรวยปี62-20เล่มมีราคาส่งครับติดต่อกันไปได้นะครับผมใครเห็นแสดงตัวหน่อยนะครับผมใครเห็นแสดงตัวหน่อยครับที่ว่าเห็นยอดนะครับยืนยันแสดงตัวนะครับว่าเห็นยอดเอาไปขายจริงเอาไปโพสต์ขายหรือว่าไปเม้นเป็นอะไรนี่ครับลองทักมาก่อนนะครับคือมันจะได้รู้นะครับว่ามันหายจริงหรือว่าเอายอดไปขายนะครับมันจะได้ชัดเจนในไปเลยนะครับอะไรอ่ะมาแป๊บนึงไม่รู้ไม่สนใจแล้วตอนนั้นของมันมั่วหมดอ่ะใช่บางเดินมาแป๊บนึงเดินมาถามเดินไม่รู้มันเป็นใครไม่รู้แล้วใช่มาเสร็จปุ๊บเราไม่คนมันเยอะไงมาตอนช่วงชลุมพอดีบางมาตอนช่วงชลุมพอดีงอนไม่งอนไม่บวกเขาไปซื้อบวกคนอื่น 3,000 แต่ผมเนี่ยบาทนึงมันก็ไม่ให้ขอดูหน้าเฟซเจนนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าเฟซเจนนะใครควรจะงอนใครพี่ขอดูหน้าเฟซเจนหน่อยดิหน้าเฟซเจนนี่เหรอนี่แฟนอันนี้ที่เขาส่งมาให้ดูนะครับนี่ยอดนะครับแฟนของเฟซของแฟนเจนนะที่โพสขายนะครับนี่นะครับที่โพสขายนะครับโพสขายนะครับมีใครซื้อชุดนี้ไปไหมครับ20ชุดเนี่ยครับมีใครซื้อชุดนี้ไปไหมครับ20ชุดนะครับดูหน่อยครับมีใครซื้อชุดนี้20ชุดไหมครับชุดละ5,500นะครับมีใครครับผมซื้อครับซื้อข้าวกินครับไม่ได้ซื้อกับพี่ครับผมขอบครับแจ็คซื้อครับไปซื้อข้าวกินนะครับผมแจ็คหลังจากละคนเนาะก็ไม่จบครับยังไงก็ตำรวจสอบครับผมคิดว่าใช่ปุ๊บนี่นะครับใครซื้อชุดนี้ไปนะออกมาทักบอกนะครับผมนะครับผมมันที่วัดไม่มีกล้องนะครับเพราะตรงนี้ตรงนั้นเป็นลานนะครับครับผมเป็นลานนะมันเป็นลานเต็นท์กลางแจ้งนะครับไม่มีกล้องนะครับเป็นลานเต็นท์กลางแจ้งลานอุทยาน100ปีนะครับนี่ใครซื้อชุดนี้ใครซื้อชุดนี้หน่อยครับฝากนะครับใครซื้อชุดนี้ไปนะครับกับเฟซนี่นะครับผมของแฟนเจนะใครซื้อชุดนี้นะครับชี้แจงหน่อยครับขอดูเฟซหน้าเฟซเจหน่อยดิให้ดูเฟซเจนะครับเดี๋ยวโอนอะไรพี่ก็ร้อนเหมือนกันนะนี่นะครับไปดูในทีนะครับเจนะครับเฟซเจนะครับเฟซเจนะครับเฟซคนที่รับจองนะครับใครได้ติดต่อซื้อขายกับเฟซนี้นะครับเมื่อวานเฟซนี้ทักไปขายให้ใครนะครับช่วยชี้แจงหน่อยครับทุกคนจะได้รู้นะครับคนดูทั้ง 1,800 คน 1,900 2,000 คนเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าเขาเอายอดไปขายไหมหรือว่ามันหายจริงไหมนะครับยอด10กว่าชุดนะครับตอนนี้นะครับผมให้เช็คสเตทเมนต์นะครับขอดูหน้าเฟซคนชื่อเจนนะครับนี่ครับผมนี่ครับหน้าเฟซคนชื่อเจนนะครับ
ขอบคุณครับพี่แม็กครับมีอีกเฟซครับเฟซเมเจเมื่อกี้นะครับไม่ผมไม่รู้เขามีกี่เฟซนะครับนะครับครับผมนี่นะครับใครซื้อขายเมื่อวานใครซื้อขายกับเฟซนี้ยังไงทักมาบอกหน่อยครับจะได้รู้นะครับว่ายอดเขาเอายอดไปขายหรือว่ายอดมันหายยังไงนะครับผมคนเฝ้าอีกคนกำลังมานะครับคนเฝ้าของอีกคนกำลังมานะครับคนเฝ้าของเช็ดเคแบงค์ว่าเงินเหลือเท่าไหร่ในบัญชีครับก็มีเหตุผลครับตำรวจเรียกผู้เสียหายตำรวจเรียกแล้วทำไมคือมันต้องใช้ให้ทีมาเอาของในรถคันเสียงไปไว้รถขายถึงมาบอกว่าเรื่องของมันเอาขึ้นรถไม่รู้มันแอบอ้างเขาบ้างนะเนี่ยกลัวมันไปแอบอ้างเขาเลยดิแอบไปสืบมันเองรถเรียกนะครับมันเหลือเลสนี่คุณไหนนี่ร้านสุดใจนึกร้านเบอร์นี้เบอร์ห้าเสียสุดใจนึกเบอร์ห้าฝากด้วยฝากไว้ร้านด้วยฝากไว้ดวงใจร้านนี้ยอดเต็ม 100% ครับผมชัวร์แน่นอนตามเขาเรียกเข้าไปข้างในไม่เหรอฮัลโหลพี่พูดเลยพี่พบเดี๋ยวให้พี่พบคุยนะครับพูดเลยครับผมพี่พูดเลยครับผมครับผมพูดเลยครับผมอยู่หน้าไลฟ์พูดอยู่แล้วครับพูดเลยครับได้ยินไหมครับพูดเลยครับพูดออกหน้าไลฟ์นะครับเอาสายหลุดไปแล้วครับตอบแล้วเดี๋ยวให้ดูคนที่เขาบอกครับที่แจ้งเดี๋ยวขอเช็คเขาไปเช็คเพื่อนว่าเพื่อนเขาได้ไหมแต่เขาบอกว่าเพื่อนเขาได้ไปแล้วเดี๋ยวเช็คนะครับขายหน้าวัดพี่มาถามขายให้ลุงหนูอยู่แสนสี่นะครับขายหน้าวัดนะครับเฟซแฟนเขายังโพสขาย20บินใครซื้อบ้างครับ20บินน่ะมีใครซื้อไหมใครซื้อมายืนยันหน่อยครับว่าซื้อจริงหรือเปล่าแปลว่าเขาเอายอดไปขายนะครับอยู่แม่อยู่คนเขาเสียหายเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่เสร็จแล้วครับเสียหายอยู่ข้างนอกนะครับพี่เสียหายขอบคุณครับสวัสดีครับพี่แฟนเขาไม่รู้นะครับว่ามีกี่เฟซนะครับแฟนเจไม่รู้ว่ามีกี่เฟซนะครับใครได้ซื้อขายเมื่อวานซื้อขายทั้งแฟนเจทั้งเจนะครับใครได้ซื้อขายทั้งชุดกระไหล่ทั้งชุดยกบินนะครับถ้าใครได้ซื้อขายทักมาบอกหน่อยนะครับจะได้รู้นะครับว่าของหายหรือเขายอดไปขายจริงนะครับถ้าเขายอดไปขายจริงนี่คือมันจะจำนวนต่อหลักฐานนะครับว่ายืนยันว่าเขายอดมาขายจริงนะครับนะครับใครยืนยันได้ก็ยืนยันมานะครับผมนี่นะครับตำรวจเขาได้ถ่ายหลักฐานสอบนะครับร้อยเวรก็ได้ทำการสอบนะครับสอบสวนนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับของหายยังไงนะครับผมใครยังไงนะครับใครโกหกไม่โกหกเดี๋ยวก็รู้ครับตำรวจสอบเดี๋ยวก็รู้ครับใครโกหกไม่โกหกนะครับขอนั่งงานเปล่าไม่รู้นะครับเมียจะคลอดอยู่แล้วเป็นเมียเขาจะคลอดอีก3วันเมียจะคลอดนะครับผมเด็กน้อยกำลังจะเกิดครับแล้วบอกให้คนละ1รายการใน1บินเต็ม20จุดได้หน้าทอง4และ20เหรียญ20ได้นะแต่นี่ก็งงเหมือนกันนะครับเขาไปซื้อตัดเขาบอกเขาซื้อตัดหน้าทองได้นะครับเขารับมา65เหรียญแต่เขาไปซื้อตัดหน้าทองมานะครับเขาซื้อตัดหน้าทองมานะครับผมก็อยากฟังเข้าไปข้างในนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยเข้าไปเขาจะให้ไลฟ์สดมานะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตก่อนนะครับว่าข้างในสวัสดีครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในไม่รู้เขาจะให้ไลฟ์สดนะครับว่าถ้าผมก็อยากฟังนะว่าตำรวจคุยเขาคุยยังไงครับมันเป็นสถานที่ราชการนะครับเราจะเข้าไปไลฟ์สดไม่รู้จะไลฟ์ได้ป่ะครับทุกคนก็อยากรู้เนี่ยผมไลฟ์จากข้างนอกนะครับไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันใจก็อยากเข้าไปข้างในครับอันนี้ถ้าผู้เสียหายกับผู้ที่รับฝากจองนะครับแล้วตำรวจก็สอบอยู่นะครับใช่ครับดูแอปธนาคารดูสเตทเมนต์น่าจะมีส่วนรู้นะครับว่าเงินเข้าไปเงินอะไรครับไม่รู้ว่ามันต้องมีเงินเข้าเงินออกมาหรอครับเงินยอดเยอะๆนี่มันต้องมีเงินเข้าโอนเข้ามาครับบางคนอาจจะไม่พกเงินสดนะครับเดินเข้าไปถามบอกแสนเดินชินบอกว่าเดินเข้าไปถามบอกแสนสองนะครับถ้ามาบอกถามราคานะครับยังบอกอยู่ครับ 1,200 นะครับเก็บนี่ครับผมดูแอปธนาคารนะครับต้องสอบทีละคนครับพี่อย่าครับงานนี้เข้าหมดเลย
เรื่องนี้เรียกว่าผิดกฎไหมครับไม่รู้นะครับผมราคา